เรามาดูค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องระบบต่อมไหลท่อเนาะเป็นระบบระบบหนึ่งที่น้องเรียนมาตั้งแต่สมัยสุขศึกษาและภาระศึกษานะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเรียนละเอียดในวิชาชีวะอีกทีหนึ่งเนาะทีนี้เนี่ยเรื่องระบบต่อมไหลท่อเนี่ยเอาจิงๆิงมันมีความค่อนข้างที่จะซับซ้อนเล็กน้อยเพราะว่าน้องจะต้องรู้ทั้งกลไกการทํางานความหมายของระบบนะคะแล้วก็เรื่องของต่อมต่างๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆไปพร้อมๆกันนะคะ อ่ะเรามาดูกันก่อนนะคะลักษณะและประเภทของต่อมรวมถึงความหมายของฮอร์โมนนะคะต่อมเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีต่อมอยู่ทั้หมด2แบบด้วยกันนะคะเราเรียกว่าต่อมมีท่อและก็ต่อมไรท่อนะคะต่อมมีท่อหรือเอ็กโซไคลแกลนนะคะแล้วก็ต่อมไรท่อหรือเอนโดไคลแกลนนะคะต่อมมีท่อเป็นต่อมที่ทําหน้าที่ในการปล่อยสารต่างๆเนี่ยไปตามท่อของมันนะคะ ะะเป็นต่อมที่ทําหน้าที่ปล่อยสารต่างๆไปตามท่อเราเรียกว่าดักนะฮะดักก็คือปล่อยสารที่มันผลิตขึ้นมาไปตามท่อนะคะยกตัวอย่างเช่นต่อมน้ําตานะคะต่อมน้ําลายนะคะเอ่อพวกต่อมเหงือ่ออะไรพวกเนี้ยนะคะถือว่าเป็นต่อมมีท่อทั้งหมดเลยนะคะต่อมเหงือ่อเนาะ หรือว่าต่อมน้ำนมพวกนี้นะคะเป็นต่อมมีท่อเนาะนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นต่อมมีท่อคือเขาเนี่ยจะมีท่อให้สารที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยมันไหลแล้วก็หลั่งไปตามท่อนะคะซึ่งจะแตกต่างกับต่อมไรท่อหรือเอ d o c r i n รน l a n นะคะ e n d o c r น n e g l a n หรือต่อมไรท่อเนี่ยคือต่อมที่มันไม่มีท่อในการลำเดียงนะคะ เป็นต่อมที่มันไม่มีท่อในการลำเลียงสารนะคะไม่มีท่อในการลำเลียงสารอ้าวแล้วที่นี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่มีท่อเนี่ยน้องๆคิดว่าต่อมหลายท่อเนี่ยมันจะลำเลียงสารยังไงเออน้องๆคิดว่ามันจะลำเลียงสารยังไงคอมเมนต์ตอบมาเลยค่ะมันจะลำเลียงสารยังไงล่ะถ้าเกิดว่ามันไม่มีท่อเหมือนต่อมมีท่อเนี่ยนะคะมันจะใช้วิธีไหนในการลำเลียงสารนะคะนะ วิธีที่ต่อมไรท่อเนี่ยเขาจะใช้ในการลำเลียงสารเราเรียนมาแล้วนะคะก็คือระบบลำเลียงนะระบบลำเลียงหรือระบบหมุนเวียนเลือดน,นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะลำเลียงสารไปตาม blood flow นะคะ หรือไปตามการไหลของเลือดนั่นเองเนาะก็คือลําเลียงสารไปกับกระแสะเลือดนะคะอันนี้คือต่อมไรท่อนะคะอันนี้คือต่อมไรท่อแล้วต่อมไรท่อเนี่ยก็มีหลายต่อมมากแล้วก็มีเยอะมากที่เราจะต้องเรียนนะคะยกตัวอย่างเช่นต่อมไทรอยนะคะต่อมไพเนียลนะะต่อมไทรอยต่อมไพเนียลต่อมพิทูอิทอรี่นะคะ ต่อมพาราไทรอยเนาะต่อมต่อมต่อมหมวกไตนะคะเราเรียกว่า Adrenal ล l แกลนนะคะแล้วก็พวกรังไข่นะคะหรือว่าเป็นอันทะพวกนี้ก็ถือเป็นต่อมไรท่อเหมือนกันเพราะเขาจะผลิตสารชนิดหนึ่งที่ต่อมไรท่อผลิตได้ ะะทีนี้ต่อมมีท่อกับต่อมไร้ท่อมันแตกต่างกันตรงที่ว่าต่อมไร้ท่อเนี่ยเขาจะผลิตสารชนิดหนึ่งนะคะเราเรียกสารชนิดนั้นที่ต่อมไร้ท่อผลิตได้ว่าฮอร์โมน ะะเราเรียกสารเชนอย่งที่ต่อมไรท่อเขาผลิตได้ว่าเป็นฮอร์โมนนะคะี้เรามาดูความหมายกันดีกว่าว่าฮอร์โมนหมายถึงอะไรนะจริงๆฮอร์โมนมันก็หมายถึงสิ่งที่พี่พูดไปเมื่อกี้แหละว่ามันคือสารเคมีนะคะที่สร้างจากต่อมไรท่อนะคะ เป็นสารเคมีที่สร้างขึ้นมาจากต่อมไหลยท่อแล้วทําหน้าที่ในการส่งสารนั้นๆไปตามกระแสะเลือดนะคะหรือว่าจะเรียกว่าส่งไปตามบ l ัดโฟก็ได้นะก็คือส่งไปตามการไหลของเลือดนะคะ นะแล้วด้วยความที่ไอ้เจ้าตัวต่อมไหลท่อเนี่ยเขาส่งสารที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยไปตามกระแสะเลือดใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวต่อมไหล่ท่อคะ่ะเขาก็จะต้องมีหลอดเลือดต่างๆมาทําหน้าที่ในการหล่อเลี้ยงตัวเขานะคะก็เหมือน,นแบบอารมณ์เหมือนเป็นอะไรนะน้องเคยเห็นขนมที่มันเป็นแบบกลมๆแล้วก็มีฝอยๆมาล้อมรอบไหม อ่านึกถึงหมูสโ่งในเรื่องในเรื่องบุพเพศนิวาสที่มันเป็นหมูแล้วก็มีสโสโ่งพันอารมณ์ประมาณนั้นก็คือเขาจะต้องมีหลอดเลืลอ,ดเลอดมาหล่อเลี้ยงนะคะเพราะว่าตัวเขาเองจะต้องลําเลียงสารที่ผลิตได้ไปตามกระแสเลือดนะอันนี้คือความหมายของต่อมต่างๆนะคะทั้งมีท่อแล้วก็ไรท่อนะคะทีนี้เนี่ยมันจะมีอวัยวะบางส่วนนะคะที่เขาทําหน้าที่เป็นทั้งต่อมมีท่อแล้วก็ต่อมไรท่อสาเหตุที่เขาทําหน้าที่ได้ทั้งสองอย่างเป็นเพราะว่า ตัวเขาเองอะค่ะสามารถผลิตได้จากได้ทั้งสารที่ต่อมมีท่อผลิตและก็ต่อมไรท่อผลิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอวัยวะบางส่วนเนี่ยเขาจะทําหน้าที่เป็นทั้งต่อมมีท่อและต่อมไรท่อนะคะเพราะว่าตัวเขาเองอะค่ะผลิตทั้งสารที่ต่อมมีท่อผลิตได้แล้วก็สารที่ต่อมไรท่อผลิตได้ ซึ่งสารที่ต่อมไรท่อผลิตก็คือฮอร์โมนนั่นเองนะเห็นไหมน้ำสียงเนะคอนเซ็ปมันก็วนไปวนมาเนาะก็คือความหมายมันก็จะตรงตัวแล้วก็คอนเซ็ปมันก็จะวนกลับไปกลับมาจากสิ่งที่เราพูดเมื่อกี้นะคะอันนี้คือความหมายของต่อมมีท่อและต่อมไหลท่อทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีต่อมอะไรบ้างที่มันทําหน้าที่เออมันมีอวัยวะอะไรบ้างที่มันทําหน้าที่เป็นทั้งมีท่อและก็ไหลท่อนะคะเรามาดูตัวแรกกันก่อนตัวแรกก็คือ p a n c r e a หรือตับอ่อนนะฮะ p พ n ครีสหรือตับอ่อนเนี่ยเขาทำหน้าที่ได้เป็นทั้งต่อมมีท่อแล้วก็ต่อมปรท่อเนื่องจากว่าในตัว p พ n c ร e สเนี่ยเขาเป็นอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะคะซึ่งเขาทำหน้าที่ในการผลิตเอนไซม์ต่างๆในการจะย่อยอาหารถูกไหมแต่เขายังสามารถผลิตฮอร์โมนที่สำคัญมากๆที่น้องจะต้องรู้จักก็คือเขาสามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลิน แล้วก็กลูคากอนแล้วฮอร์โมนสองตัวนี้ทําหน้าที่ตรงกันข้ามกันด้วยนะคะจำเอาไว้เลยนะว่ามันทาหน้าที่ตรงกันข้ามกันเดี๋ยวเราไปเรียนการตอนหลังว่ามันตรงกันข้ามกันยังไงแต่ให้น้องจาไว้เลยว่ามันเป็นศัตรูกันแต่มันเกิดมาจากตับอ่อนเหมือนกันนะคะอันนี้คือตับอ่อนเนาะตัวที่สองนะคะคือกระเพาะอาหารหรือโซมาช h นะคะโซมาชกระเพาะอาหาร ะะตัวกระเพาะอาหารเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นต่อมไรท่อและมีท่อเหมือนกันเพราะว่าตัวกระเพาะอาหารเรารู้อยู่แล้วว่ากระเพาะอาหารเขาผลิตฮอร์โมนในการย่อยอาหารใช่ไหมแต่ว่าเขายังสามารถผลิตไม่ใช่สิเขาผลิตเอนไซม์ในการย่อยอาหารใช่ไหมแต่ว่าเขายังสามารถที่จะผลิตฮอร์โมนขึ้นมาได้ด้วยนะคะฮอร์โมนที่เขาผลิตขึ้นมาได้นั่นชื่อว่าฮอร์โมนแกสตรินนะคะฮอร์โมนที่เขาผลิตได้เราเรียกเขาว่าแกสตรินเนาะแกสตรินนะคะ ทีนี้เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอวัยวะที่น้องคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะอาจจะเป็นอวัยวะที่น,น้องคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะทีนี้ตัวถัดไปนะคะเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับเพศบ้างนะคะเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับเพศบ้างได้แ,แก่พวกอันทะนะคะแล้วก็รังไข่ ปกติเราจะไม่คุนว่าอันธะกับรังไข่เนี่ยจะทําหน้าที่ในระบบต่อมไรลท่อใช่ไหมเราจะคุนว่าอันธะกับรังไข่จะทําหน้าที่ในระบบสืบพันธุ์แต่ค MM. วามเป็นจริงแล้วตัวอันธะกับรังไข่เนี่ยเขาสามารถที่จะผลิตฮอร์โมนขึ้นมาได้ด้วยแล้วก็เป็นฮอร์โมนที่สําคัญกับสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะปกติแล้วตัวอันธะเขาจะผลิตอสุจินะคะแต่ถ้าจะเป็นเรื่องในระบบต่อมไรลท่ออันธะเขาจะสาม,มารถผลิตฮอร์โมนเพศชายได้ชนิดหนึ่งเราเรียกว่าเทสโทสเตอโรน อะต้องบอกนิดนึงว่าน้องๆที่อยู่กันตอนนี้นะคะเรามีความโชคดียอย่างหนึ่งคือด้วยความที่เนื้อหาเรื่องนี้ของม .6 เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับเรื่องระบบสืบพันธุ์ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีน้องๆอีกหลายๆ,ๆกลุ่มเลยที่บอกว่าพี่หนูสอบสองเรื่องก็คือเรื่องนี้กับระบบสืบพันธุ์นะคะตอนท้ายเนี่ยพี่จะมีเสริมเรื่องระบบสืบพันธุ์ให้ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องฮอร์โมนเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับระบบสืบพันธุ์ก็คือเรื่องของการสร้างฮอร์โมนเพศชายกับฮอร์โมนเพศหญิงเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ถึงตอนท้ายน้องก็จะได้ควบสบทไปเลยก็คือทั้งฮอร์โมนและก็ระบบสืบพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยู่ได้ก็อยากให้อยู่นะ นะต่อไปนะคะ ovary ovary หรือรังไข่นะคะตัวรังไข่เนี่ยจริงๆเรารู้กันอยู่แล้วว่าตัวรังไข่เขามีหน้าที่ในการผลิตเซลล์ไข่นะคะผลิตเซลล์ไข่แต่ทีนี้เนี่ยรังไข่เขายังมีความสามารถในการที่จะผลิต <S 2> <S 2> โฮอร์โมนเพศหญิงได้ถึง2ตัวด้วยกันนะคะเราเรียกว่าอิสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรน นะคะอิสโตรเจนแล้วก็โปรเจสตอโรนอันนี้เป็นฮอร์โมนที่ตัวรังไข่เขาสามารถที่จะผลิตได้นะคะอ่ะอีกตัวหนึ่งนะคะคือต่อมไทมัสนะคะจะบอกว่าทุกสิ่งที่พูดมาน้องๆมหกน่าจะต้องคุณกันหมดแล้วนะเพราะว่าน้องๆต้องใช้ในการสอบเอ็นด้วยน้องๆไม่คุณไม่ได้แล้วเพราะน้องเรียนผ่านหมดแล้วนะคะต่อมไทมัสเนี่ยจริงๆแล้วเป็นต่อมที่อยู่ในระบบน้ำเหลืองเนาะ เขาจะทาหน้าที่ในการผลิตน้ําเหลืองนะคะแต่สิ่งสําคัญคือเขาสามารถทําหน้าที่ผลิตฮอร์โมนได้ตัวหนึ่งฮอร์โมนตัวนั้นชื่อว่าไทโมซินนะคะเราเรียกฮอร์โมนนั้นว่าฮอร์โมนไทโมซินนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตัวที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่ก็คือตัวลำไส้เล็กเนาะลำไส้เล็กจะผลิตฮอร์โมนที่เรียกว่าซีเครติน นะคะฮอร์โมนซีครตินเนาะอันนี้คือตัวที่ลำไส้เล็กผลิตซึ่งปกติตัวลำไส้เล็กมันก็ผลิตฮอร์โมนย,ย่อยอาหารของมันเป็นปกติอยู่แล้วถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงที่มันสามารถผลิตฮอร์โมนซีคริตินขึ้นมาได้ด้วยนะคะอ่ะอันนี้คือเรื่องของฮอร์โมนนะคะอันนี้คือเรื่องของฮอร์โมนนะทีนี้เนี่ยประเภทของฮอร์โมนนะคะประเภทของฮอร์โมน ประเภทของโฮอร์โมนเนี่ยจริงๆแล้วเราจะแบ่งกันถ้าเกิดว่าน้องเรียนในระดับที่สูงขึ้นประเภทของโฮอร์โมนจะถูกแบ่งยิบย่อยเยอะมากแต่ว่าพอน้องเรียนในระดับมัธยมปลายเนี่ยเขาก็เลยแบ่งให้เป็นแค่3ามกลุ่มนะคะแต่ก่อนที่จะไปรู้เรื่องประเภทของโฮอร์โมนเนี่ยพี่ต้องอธิบายก่อนว่าตัวโฮอร์โมนเนี่ยนะคะมันจะผลิตขึ้นมาจากเซลล์ที่สามารถสร้างโฮอร์โมนได้อ่ะเดี๋ยวพี่ขอซูมนะมันจะผลิตออกมาจากเซลล์เซลล์หนึ่งนะคะ เซลล์นี้สามารถที่จะสร้างฮอร์โมนได้เราเรียกเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนได้ว่าเป็น endocrine เซลล์นะคะ o c ค e เซลล์อันนี้เป็นเซลล์ที่สามารถสร้างฮอร์โมนได้นะคะเป็นเซลล์ที่อยู่ในระบบต่อมไรทท่อทีนี้เนี่ยเซลล์ Cell ที่สามารถสร้างฮอร์โมนได้เขาก็จะหลั่งสารออกมาซึ่งสารที่เขาหลั่งออกมาตรงนี้ก็คือฮอร์โมนนั่นเองนะคะก็คือฮอร์โมนนั่นเองนะตัวฮอร์โมนเนี่ยก็จะถูกลําเลียงผ่านระบบหมุนเวียนเลือด ะะผ่านระบบหมุนเวียนเลือดนะะผ่านระบบหมุนเวียนเลือดไปยังเซลล์เป้าหมายนะะไปยังเซลล์เป้าหมายเซลล์เป้าหมายเราเรียกว่าเป็น t a r ์ e t ต e ซล เซลลเป้าหมายเรียกว่า target cell ซึ่งแต่และฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อเซลเป้าหมายที่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสาเหตุที่น้องจะต้องเรียนเรื่องระบบต่อมไหลท่อเพื่อให้น้องรู้ว่าฮอร์โมนแต่และตัวมันส่งสัญญาณหรือว่าส่งกระแสฮอร์โมนไปที่เซลล์เป้าหมายชนิดไหนแล้วส่งผลอะไรกับร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นน้องต้องรู้ว่าตัว e n d ด c r i n หรือว่าตัวฮอร์โมนเนี่ยเขามีหน้าที่ในการส่งตัวเองไปหาเซล์เป้าหมายเพื่อสั่งการให้ทําอะไรบางอย่าง นะคะอันนี้คือเรื่องของฮอร์โมนเนาะฮอร์โมนนะซึ่งวิธีการส่งไปยังเซลล์เป้าหมายนะคะวิธีการส่งไปยังเซลล์เป้าหมายเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันแล้วแต่ประเภทของฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนบางประเภทก็สามารถที่จะส่งไปแล้วก็เข้าไปยังเซลล์ได้เลยโดยตรงกับฮอร์โมนบางประเภทก็จะต้องส่งแล้วเอาไปผ่านตัวรับนะเราเรียกว่าเป็นรีเซพเตอร์นะคะเราเรียกว่าเป็นรีเซพเตอร์เพราะฉะนั้นอันนี้น้องต้องแยกให้ออกก่อนที่จะเข้าไปในเรื่องประเภทของฮอร์โมนนะคะ อ่ะเรามาต่อกันข้างล่างข้างล่างเป็นส่วนของประเภทของฮอร์โมนนะ,ะฮอร์โมนในระดบับในระดับมัธยมปลายเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะคะเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเราเรียกว่าเพปไทด์ฮอร์โมนนะเพปไทด์ฮอร์โมนเนี่ยเป็นกลุ่มของฮอร์โมนที่พบมากที่สุดในร่างกาย นะครเป็นกลุ่มของฮอร์โมนที่พบได้มากที่สุดในร่างกายเพราะมันคือโปรตีนนะครับเพราะมันคือโปรตีนนะเพราะฉะนั้นโปรตีนเนี่ยมันก็คือกรดอะมิโนหรืออะมิโนแอซิดนะครับมาต่อกันเป็นสายยาวนี่คือความหมายของโปรตีนหรือเปปไทด์ฮอร์โมนนะครับก็คือมันจริงๆมันก็คือโปรตีนนั่นแหละแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นเปปไทด์เนาะทีนี้เนี่ย ตัวเปปไทด์ฮอร์โมนเนี่ยเป็นตัวที่พบมากที่สุดในร่างกายนะคะแล้วทีเนี้ยน้องด้วยความที่มันเป็นโปรตีนนะะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ากลไกในการเข้าสู่เซลล์เป้าหมายของมันมันทำยังไงนะคะทีนี้กลุ่มที่เป็นเปปไทด์ฮอร์โมนได้แก่อะไรบ้างนะคะ eg แปลว่าตัวอย่างนะ,ะแปลว่า example เนาะจริงๆมันใช้ได้เหมือนกันกับ ex แหละนะคะ example เช่นอินซูลินนะคะอินซูลินเนี่ยเป็นเปปไทด์ฮอร์โมนหรือ adh นะฮะอินซูลินหรือว่า A D H นะฮะนะคะ,นะคะเนี่ยสองตัวนี้เป็นตัวอย่างของเปปไทด์ฮอร์โมนนะครับเปปไทด์ฮอร์โมนซึ่งตัวเปปไทด์ฮอร์โมนเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นอย่างเงี้ยเนาะเหมือนเป็นแบบอะมิโนมาต่อกันเป็นสายๆนะฮะเป็นสายยาวของอะมิโนแอซิดนะฮะเป็นสายยาวของอะมิโนแอซิด นะคะคทีนี้เนี่ยตัวเพปไทด์ฮอร์โมนเนี่ยด้วยความที่มันเป็นโปรตีนนะคะด้วยความที่มันเป็นโปรตีนเวลามันจะเข้าสู่ cell, เซลล์อะน้องเซลล์ cell มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์หรือว่าเซลล์เมมเบรนถูกไหมทีนี้ตัว Year cell, เยนะื่อหุ้มเซลล์เขาจะมีคุณสมบัติเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์น้องจําได้ใช่ปะนะเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ซึ่งฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์มันเป็นลักษณะของกลุ่มสารชีวโมเลกุลที่เราเรียกว่าลิปิดนะคะ ด้วยความที่โปรโตีนนะคะมันไม่ใช่ลิปิดเพราะฉะนั้นเวลามันจะเข้าสู่เซลล์เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะทะลุเข้าเซลล์ไปได้เลยนะคะนี่ก็คือเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งของเปปไทโปรโตีนก็คือเวลามันจะเข้าสู่เซลล์เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องจับก,กับรีเซพเตอร์นะคะ มันจะต้องจับกับรีเซปเตอร์นะเราเรียกว่าเป็นตัวรับนะคะก็คือเหมือนเป็นฮอร์โมนส่งมาปุ๊บก็มาจับกับรีเซปเตอร์แต่ทีนี้ไม่ใช่ฮอร์โมนทุกตัวที่ส่งมาแล้วจะจับกับรีเซปเตอร์ได้เพราะว่ารีเซปเตอร์บนเซลล์เนี่ยมันจะมีความจำเพาะเจาะจงต่อฮอร์โมนชนิดที่มันจะต้องการเข้ามาเกาะอ,อย่างเช่นสมมติพี่บอกว่าอินซูลินมาเงี้ยอินซูลินอาจจะเป็นลักษณะกลมๆแต่ว่ารีเซปเตอร์มันไม่รับอินซูลินอย่างเงี้ยก็เกาะให้เกิดปัญหาได้นะคะก็คือเหมือนเออมันไม่ได้สามารถที่จะจับกกััับอร์มมมมนได้ทตตววเเพพาาาะะะจจีคจ่ซล เป้าหมายนะก็คือสมมุติว่าเซลล์เป้าหมายเนี้ยต้องการอินซูลินก็จะจับอินซูลินได้ประมาณนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นมันจะจับกับรีเซพเตอร์นะฮะซึ่งรีเซพเตอร์บนตัวเยื่อหุ้มเซลล์เราจะเรียกมันว่าเป็นเมมเบรนรีเซพเตอร์นะคะเราจะเรียกว่าเป็นเมมเบรนรีเซพเตอร์นะคะร,ะรับะะซึ่งอยู่บนเซลล์เมมเบรนหรือว่าอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองนะคะ อันนี้คือเปปไทด์ฮอร์โมนนะฮะกลุ่มถัดไปคือกลุ่มอะมิโนแอซิดเดริเวทีฟฮอร์โมนหรือเราเรียกมันว่าเป็นกลุ่มของเอมีนนะฮะเป็นกลุ่มเอมีนนะฮะเอมีนเนจริงๆแล้วมันก็คือเป็นกรดอะมิโนแหละแต่มันถูกซอยย่อยออกมานะฮะมันถูกซอยย่อยออกมานะฮะซึ่งเอมีนตรงนี้นะคะจะมี3ตัวที่สำคัญก็คือตัวไทรอยฮอร์โมน ไทรอยฮอร์โมนนะคะ,โโโโะ,คะอีพิเนฟรินแล้วก็นออีพิเนฟริน นะคะ e p i n e p h r i n แล้วก็ nor epinephrine นะคะซึ่ง3ตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญในกลุ่มนี้นะจริงๆมันก็คือเหมือนเป็นเป็นตัวที่เป็นซอยย่อยลงมาอีกทีนึงเพราะว่ามันจะแตกต่างกันเรื่องของตัวตั้งต้นของฮอร์โมนนะคะมันจะต่างกันที่ตัวตั้งต้นของฮอร์โมนเนาะนี่กลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มของเซโรอิ r ฮอร์โมนค่ะถ้าน้องยังจำเซ e รอยได้เซโรอยคือเป็นวงหกเหลี่ยมสองวงเนาะที่ตอบ ออยเป็นวงหกเหลี่ยมสามวงใช่ไหมที่ต่อกับวงห้าเหลี่ยมหนึ่ง 1, วงนะคะอันนี้คือสเตียรอยนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นเซยรยนะเซออยรยทีนี้เนี่ยเซยรอยเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากสองกลุ่มแรกสองกลุ่มแรกเนี่ยทั้งกลุ่มที่หนึ่งคือเบปทดยกับกลุ่มที่สองคืออะมิโนเนี่ยเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่ารีเซปเตอร์เมมเบรนโปรตีนเป็นตัวรับทั้งหมดเลยนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างคือต้นจากตัวเซยรยฮอรอ์โมนเนี่ยมันเป็น เซโรลใช่ไหมมันเป็นลิปิดนะคบเพราะฉะนั้นลิปิดตรงนี้มันสามารถที่จะส่งผ่านเย er ื um ่อหุ้มเซลล์เข้าไปด้านในได้เลยนะคะเขาก็จะมีตัวรับอยู่ข้างในนะคะเขาจะมีตัวรับอยู่ข้างในนะ,ะ,ะนนะถ้าเป็นกลุ่ม1กับกลุ่ม2เปปไทด์กับอะพีโนเนี่ยเขาจะใช้ตัวรับในรูปแบบของโปรตีนที่อยู่บนเมมเบรนนะคะแต่ถ้าเป็นเียรลเนี่ยตัวรับเขาจะอยู่ด้านในนะเพราะว่าตัวเซยรลมันเป็นไขมันนะคะมันสามารถที่จะแพร่ผ่านเย er ื um ่อหุ้มเซลล์ได้เลย ะะเป็นไขมันนะคะสามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เลยนี่คือคุณสมบัติของกลุ่มเซรอยนะคะนี่คือคุณสมบัติของกลุ่มเซรรยเซโรยเนี่ยมีทั้งหมด2กลุ่มใหญ่ๆนะคะมีทั้งหมด2กลุ่มใหญ่ๆนะน,น,น้องน้องต้องรู้เลยนะเมกเซนว่าถ้าพูดถึงฮอร์โมนเพศเมื่อไหร่แปลว่าเป็น เซยรอยนะคะถ้าพูดถึงฮอร์โมนเพศเมื่อไหร่แปลว่าเป็นเซีรอยสองกลุ่มหลักๆก็คือฮอร์โมนที่มาจากต่อมหมกไตส่วนนอกหรือ Adrenal Cortex เนะคะเราเรียกว่า Adrenal Cortex เกยอะด้วยอย่างเช่น Cortisol หรือ Aldosterone นะคะ นะและอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มของเซกฮอร์โมนหรือฮอร์โมนเพศนะครับนะฮะเซกฮอร์โมนหรือฮอร์โมนเพศได้แก่พวกเทสโทสเตอโรนนะนะเทสโทสเตอโรนนะคะเอสอิสโตเจนพี่ชอบอ่านเอสตลอดเลยเวลาพี่ท่องตอนมปลายพี่จะท่องเอสโตเจนใช่ไหมมันก็จะชินแต่จริงๆแล้วมันคืออิสโตเจนนะเอออ่ะโปรเจสเตอโรนนะคะ อ่ะอันนี้คือกลุ่มของฮอร์โมนที่เป็นกลุ่มสเตียรอยนะครับเพราะฉะนั้นฮอร์โมนเนี่ยมันจะมี3ามกลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มที่เป็นเปปไทด์ฮอร์โมนนะคบเป็นกลุ่มหลักแล้วก็พบเยอะที่สุดนะถ้าเกิดสมมติว่านึกอะไรไม่ออกเลยนะย้ำว่าถ้านึกอะไรไม่ออกเลยฮอร์โมนส่วนใหญ่กว่า80ดเซนของบทนี้เป็นเปปไทด์ฮอร์โมนทั้งสิ้นนะคะส่วนอะมิโนแอซิดเดรเวทีฟกับสเตียรอยฮอร์โมนเนี่ยก็ เราก็ท้องไปเลยว่าเซยรลย์มันก็เป็นฮอร์โมนเพศกับฮอร์โมนจากต่อมหมไตส่วนนอกที่เหลือเป็นกลุ่มของโปรตีนกับอะมิโนเกือบทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือวิธีการจํา นะทีนี้ตัวนี้3ดาวสีแดงมาให้เพราะว่าเป็นเลคคอมเมนท์ที่อยากให้น้องรู้มากๆนะปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นข้อสอบอะไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นข้อสอบโรงเรียนหรือว่าข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเขาจะออกแนวนี้คือเขาจะไม่เอาชื่อฮอร์โมนมาถามน้องตรงๆหรอกคือถ้าสมมุติว่าจะเอาชื่อฮอร์โมนมาถามอะ่ะเขาจะเอามาถามแบบอ้อมๆอย่างเช่นฮอร์โมนตัวนี้สัมพันธ์กับฮอร์โมนตัวไหนนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วคําถามที่ข้อสอบจะชอบถามคือข้อสอบจะชอบถามว่าฮอร์โมนชนิด ใดที่ควบคุมการเจริญเติบโตฮอร์โมนชนิดใดที่เป็นคู่กันและควบคุมลักษณะเดียวกันอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวให้น้องจดเอาไว้ก่อนนะคะจดเอาไว้ก่อนกลุ่มแรกเป็นฮอร์โมนกลุ่มที่ควบคุมในเรื่องของการเจริญเติบโตน้องการเจริญเติบโตจเจริญเติบโต,ต,บโตภาษาอังกฤษในวิชาชีวะเราเรียกว่า growth ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยก็เลยเป็นกลุ่มฮอร์โมนที่เรียกว่า growth hormone ะะเราเรียกว่า Growth Hormone หรือ GH นะฮะโกรทฮอร์โมนหรือ GH นะทีนี้เนี่ยตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2แบบคือกลุ่มที่กระตุ้นการเจริญเติบโตเราเรียกว่า GHRH ส่วนกลุ่มที่มันยับยัง้งการเจริญเติบโตเราเรียกว่าเป็น GH hij ซึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่า g h r s กับ GHIS มันคืออะไรเนาะนะฮะกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มของฮอร์โมนที่ควบคุมในเรื่องของระบบสืบพันธุ์แน่นอนระบบสืบพันธุ์ก็ต้องเป็นกลุ่มของฮอร์โมนเพศนะฮะฮอร์โมนเพศก็จะเป็น FSH, LH นะฮะ GnRH นะแล้วก็ GnIS ซึ่งมันคือ2กลุ่มนะมันจะเป็นกลุ่มยับยั้งกับกลุ่มส่งเสริมนะคะอ่ะ ฮอร์โมนต่อไปเป็นกลุ่มที่ควบคุมในเรื่องของกลไกการเมตาบอลิซึมหรือว่าการเผาผลาญในร่างกายนะครับพวกนี้จะได้แก่พวก TSH, TRH นะฮะแล้วก็ไทรอกซีนะฮะ TSH, TRH แล้วก็ไทรอยซีนะคะต่อไปควบคุมสีผิวอันนี้เม็กเซนน้องน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะตัวควบคุมสีผิวนี่สีผิวตัวควบคุมสีผิวเราจะเรียกว่าเมลาโทนินนะคะ นะแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่มปลายไม่น่าจะได้เรียนก็คือเราเรียกว่า MSH นะฮะ MSH มันก็จะมาคู่กับเมลาโทนินนะคะอ่ะกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มที่ควบคุมกระบวนการทำงานของระบบประสาทนะฮะนะ เอ้ยขอโทษควบคุมการทางานของร่างกายนะคะโดยที่เขาจะควบคุมผ่านการทํางานของระบบประสาทที่เรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัติหรือว่า A.N.S. นะฮะอันนี้มันจะเป็นโฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดความตื่นเต้นความปล่อยวางอะไรเงี้ยนะ,ะมันจะมีทั้งเรื่องของความเครียดระยะสั้นความเครียดระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่เกี่ยวกับความเครียดไอ้ลูกน้องน่าจะรู้แน่นอนก็คือเป็นอะดรีนาลีนนะคะอะดรีนาลีน อาจจะเกี่ยวข้องกับความเครียดสารแห่งความสุขอะไรพวกนี้เกี่ยวหมดเลยนะคะที่เกี่ยวกับการทำงานของระบบประสาทเนาะนอร์อะดีนาลีนนะคะนะแล้วก็ ACTH แล้วก็คอติซอลนะคะอะ่ะอันนี้คือกลุ่มของที่ควบคุมการทำงานของระบบประสาทนะคะ กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่ควบคุมเรื่องของการไหลของน้ํานมการเจริญของเต้านมอะไรพวกนี้นะคะในเรื่องในเกี่ยวกับของผู้หญิงแหละเวลาท้องอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นกลุ่มที่ควบคุมการเจริญของเต้านมการไหลของน้ํานมนะคะกลุ่มนี้จะมี2ตัวคือโปรแลคตินกับออกซิโทซินนะคะมี2ตัวคือโปรแลคตินกับออกซิโทซิน โบะะลตินออกซิโตซินน้องจำเอาไว้เลยกลุ่มนี้ถ้าสมมุติว่าน้องอ่านหนังสือไม่ทันแล้วให้อ่านแค่ตรงนี้ไปสอบพอนะะอ่านแค่ตรงนี้ไปสอบพออย่างน้อยมันจะช่วยน้องได้ประมาณ25%ของบทนี้คือน้องจะตอบว่าอะไรควบคุมอะไรได้นะคะมันอยู่ในระบบไหนควบคุมอะไรอย่างเงี้ยน้องจะตอบได้มันจะช่วยชีวิตได้ประมาณ25%ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่แบบอ่านหนังสือไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยในกรณีนี้นะเฉพาะกรณีอ่านไม่ทนันไม่รวมกรณีช้เกียจอ่านโอเคปะนะคะ อ่าผ่านมาหนึ่งหน้ามีอะไรแบบสงสัยไหมน้องมีอะไรสงสัยไหมคะสิบสองคนที่ยังอยู่ตรงนี้มีอะไรสงสัยไหมเอ่ย <S 2> <S 2> <S 2> <S ถ้าเกิดว่าใครสงสัยนะคะคอมเมนต์ถามได้นะเออแต่วันนี้แบบค่อนข้างภูมิใจก็คือฉันทำป้ายนี้มาใช่ไหมก็เลยไม่ได้มีน้องถามเลยว่าแบบพี่ลบไลฟ์ไหมคะอะไรแบบเนี้ยเนาะ อมันก็เลยเหมือนไม่มีไม่มีคนคอมเมนต์เลยอะเออไม่มีครับโอเคไม่มีครับไม่มีเนาะถ้าน้องแบบพี่พูดเร็วไปหดีอยวชาไปก็บอกนะแต่คือพี่พยาย,ยามพูดให้ช้านะเพราะว่าวันแรกที่พี่ที่พี่ไลฟ์อะตอนมอสี่อะพี่รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วที่นี้ก็คือมันก็เลยทําให้พี่พูดเร็วมากนะคะโสศสานน้องมอสี่วันนั้นเลยอะรู้ตัวเลยคือดูคลิปย้อนหลังอะรู้เลยว,ว่าแบบโหฉันพูดเร็วขนาดนี้เลยเหรออ่ะ ทีนี้เนี่ยพอ้นหน้านี้ไปแล้วนะครับพอ้นหน้านี้ไปแล้วพี่จะบอกว่าให้น้องเตรียมหนึ่งอย่างนะคะให้น้องเตรียมหนึ่งอย่างคือเตรียมมือนะครับคือเตรียมมือให้พร้อมนะจะบอกว่าหน้าหนึ่งที่พี่ให้มาอาจจะไม่พอด้วยซ้ําที่เราจะจดกันหลังจากนี้นะคะน้องเตรียมมือให้พอนะเตรียมมือให้พอเพราะต่อไปนี้เราจะจดกันแบบรัวๆไม่มีพักใดๆนะคะ เตรียมมือให้พอนะเพราะว่าฮอร์โมนทั้งหมดพี่อยากให้มันผ่านมือเราเราจะได้จําได้คืออย่างบางเรื่องใน,ในชีวะมันไม่จาเป็นต้องเขียนก็อาจจะแบบทําชี้มาให้เลยแต่ถ้าเรื่องไหนที่ต้องการให้ใหน้องจาหรือว่าสรุปเป็นคอนเซปต์เป็นแมปอะไรเงี้ยพี่ก็จะว่างมาให้แล้วให้น้องเติมนะเพราะฉะนั้นน้องเตรียมมือให้พร้อมนะเะตรียมมือให้พร้อมเริ่มแล้วนะสามสองหนึ่งไปนะคะที่ตัวฮอร์โมนนะครมันก็จะมีในเรื่องของ พี่บอกไปแล้วเนาะมันจะเป็นในกลุ่มของ endocrine gland หรือว่าเป็นกลุ่มของต่อมไรท่อนะฮะทีนี้ตัวต่อมไรท่อเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่เรียกว่าต่อมไรท่อจาเป็นและต่อมไรท่อที่มันไม่จําเป็นนะฮะต่อมไรท่อจําเป็นคืออะไรนะฮะต่อมไรท่อจาเป็นคืออะไรนะฮะต่อมไรท่อจาเป็นหรือ essential endocrine gland พี่เขียน eg แล้วกันเนาะ e อเซนเชียลอนะคะกับ n o n e s s e n เชียลอีจีนะคะเอเซนเชียเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ถ้าสมมติว่าถ้าน้องขาดมันไปปุ๊บหรือถ้าน้องถูกทำลายปุ๊บน้องจะตายหรือไม่ก็เป็นแบบอาจจะแบบว่าเจ็บป่วยอย่างหนักแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตายเนาะก็คือถ้าขาดก็คือตายนะประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดแปบ,บว่ามัน n o n e s s e n เชียหรือว่ามันแบบ มันไม่ค่อยไม่ค่อยสำคัญแต่จริงๆมันก็สําคัญนะก็พูดได้ว่าเป็นจําเป็นอยู่และการสําคัญอยู่จาเป็นอยู่นะคะเป็นกลุ่มที่สําคัญอยู่หรือจาเป็นอยู่หมายความว่าถ้าสมมติว่าน้องขาดมันจะไม่ได้เกิดแบบถึงตายนะฮะแต่มันจะส่งผลทําให้เกิดความผิดปกติ ะะซึ่งความผิดปกติเนี่ยก็จะแล้วแต่ฮอร์โมนด้นะแล้วแต่ฮอร์โมนเพราะฉะนั้นน้องต้องจําเลยเพราะว่าเรื่องความผิดปกติเนี่ยออกข้อสอบประมาณ20%นะทังข้อสอบเขาแล้วก็ข้อสอบที่โรงเรียนเพราะว่ามันใช้วัดได้เลยว่าน้องรู้ไว้ว่าฮอร์โมนนี้ทําหน้าที่อะไรแล้วก็ให้เกิดอะไรอะไรประมาณเนี้ยนะคะความผิดปกติเราเรียกว่าเป็น abnormal นะคะ อันนี้คือเรื่องของต่อมไรท่อจําเป็นกับไม่จําเป็นเนาะซึ่งต่อมไรท่อที่จําเป็นจะมีอยู่3ต่อมด้วยกันได้แก่ต่อมหมกไตส่วนนอกหรือ adrenal cortex นะคะแล้วก็เป็นพาราไทรอยแก g หรือต่อมพาราไทรอ o d นะคะแล้วก็เป็น pancreas หรือตับอ่อนจริงจริง p a n c r e a ก็ต้องจําเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันถ้าสมมติว่าขาดตับอ่อนไปเป็นไงเรื่องการย่อยอาหารก็นะไม่ต้องพูดถึงนะจ๊ะ ทีนี้เนี่ยน้องน้องต้องรู้อย่างหนึ่งคือแพนเครียสเนี่ยหรือตับอ่อนเนี่ยปกติเวลาถ้าอยู่ในระบบอื่นเราก็จะเรียกว่าเป็นแพนเครียสใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในระบบต่อมไหลท่อเราจะเรียกว่าเป็นไอสเลตหรือไอสเลตออฟแลนงกอร์ฮานส์นะคะเราเรียกว่าเป็นไอสเลตหรือไอสเลตออฟแลนงกอร์ฮานส์ aw, นะคะถ้าเป็นตับอ่อนในระบบต่อมไหลท่อนะโอเคมาเรามาเริ่มที่ ต่อมไรท่อ,อก,กลุ่มแรกของเรานะคะกลุ่มแรกที่น้องจะต้องเรียนก็คือไฮโปทาลามัสแอนพิทูอิตารีแกนนะคะกลุ่มของไฮโปทาลามัสแล้วก็พิทูอิตารีแกลนนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สำคัญมาเพราะมันเป็นกลุ่มที่ ฟังก์ชันซึ่งกันและกันนะครับเป็นกลุ่มที่ฟังก์ชันซึ่งกันและกนันเนาะเรามาดูที่ไฮโปทาลามัสก่อนนะฮะไฮโปทาลามัสนะครับน,น้องจำได้ไหมไฮโปทาลามัสเนี่ยอยู่ในเรื่องอะไรอะไฮโปทาลามัสอยู่ในเรื่องอะไรคะไฮโปทาลามัสอยู่ในเรื่องอะไรไฮโปทาลามัสอยู่ในเรื่องอะไรเอ,อ่ย ไฮโปธลามัสเนี่ยเป็นในเรื่องระบบประสาทใช่ไหมนะคะเป็นในเรื่องระบบประสาทนะครับเป็นในเรื่องระบบประสาทนะซึ่งตัวไฮโปธลามัสเขาเป็นส่วนหนึ่งของสมองส่วนหน้านะะเป็นส่วนหนึ่งของสมองส่วนหน้า เขาก็เลยสร้างสารที่ออกมาจากสมองนะเขาเลยสร้างสารที่ออกมาจากสมองซึ่งไอสารที่เขาสร้างเนี่ยมันก็คือฮอร์โมนนะฮะเราเรียกสารที่เขาสร้างเนี่ยเราเรียกว่านิวโรฮอร์โมนที่เขาเรียกนิวโรฮอร์โมนเพราะว่ามันเป็นฮอร์โมนที่สร้างขึ้นมาจากเซลล์ประสาทนะฮะสร้างมาจากสมองอะไรเงี้ย เขาเลยเรียกว่าเป็นน,นิวโรฮอร์โมนเนาะนะเพราะฉะนั้นเซลที่เขาทําหน้าที่ที่เซลล์เขาสามารถเซลล์ Cell ที่มันสามารถสร้างฮอร์โมนได้เนี่ยเราเรียกว่าเป็น Cell. นิวโรซี c คร t อ r รี e เซนะก็คือเป็นเซลล์ที่สามารถสร้างฮอร์โมนได้นะคะ นะเปเซลล์ที่สามารถสร้างฮอร์โมนได้นันเองนะคะซึ่งไอเซลประสาทที่มันสามารถสร้างฮอร์โมนได้ก็จะอยู่ที่ไฮโปทาลามัสนะคะทีนี้ฮอร์โมนในกลุ่มของไฮโปทาลามัสเขาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่ม A นะ,ะกลุ่ม A เป็นกลุ่มฮอร์โมนนะฮะเป็นกลุ่มฮอร์โมนที่เราเรียกว่าเป็นตัวกระตุ้นและตัวยับยัง้งนะคะ เป็นกลุ่มกระตุ้นและกลุ่มยับยั้งนะคะซื่งไอกลุ่มกระตุ้นและกลุ่มยับยั้งเนี่ยเหมือนเขาเป็นพี่น้องกันนะคะเหมือนกับเป็นเขาเป็นพี่น้องกันนะคะกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาจะส่งผลกระตุ้นเราเรียกว่าเป็น r h นะคะ r h หรือ releasing hormone นะะ r h หรือ releasing hormone ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่ยับยั้งนะคะเราจะเรียกเขาว่า i h หรือ inhibiting hormone ะ i n h i b ิ t แปลว่ายับยั้งนะฮะ i n h i ิ i t เนี่ยแปลว่ายับยั้ง release เนี่ยแปลว่า n new r e l e a s e นะ e w Release ก็คือใหม่ส่งเสริมนะคะเพราะฉะนั้น releasing hormone เนี่ยเป็นตัวที่กระตุน้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอิน i ิ i ิ i ติ้งฮอ o ์โมนเป็นตัวยับยั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว releasing hormone เขาจะส่งผลในเชิง o s i ิ i v e หรือเชิงบวกแต่ถ้าเกิดว่าเป็น In h i b i t i n g ้เขาจะส่งผลในเชิง negativegative หรือเิงเชิงลบนั่นเองนะคะนะ และอีตัว r e l e a s i n g Hormone กับ Inhibiting Hormone มันจะส่งผลไปถึงต่อมใต้สมองส่วนหน้านะะมันจะส่งผลไปที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าจำไว้เลยนะมันส่งผลไปที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้า ะะกลุ่มกระตุ้นยับยั้งเนี่ยทำหน้าที่ในการสั่งต่อมใต้สมองส่วนหน้านะ,ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งของฮอร์โมนจากไฮโปทาลามาัสเป็นกลุ่มที่ส่งสัญญาณไปถึงเซลล์เป้าหมายเลยไม่ได้แบบส่งไปสั่งใครนะคะคือส่งสัญญาณไปถึงเซลล์เป้าหมายเลยนะส่งสัญญาณไปยังทาร์เก็ตเซลล์โดยตรงนะคะกลุ่มเนี้ย จะมีอยู่สตัวหลักๆก,ก็คือ ADH กับออกซิโทซินนะคะ ADH นะเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ในการกระตุ้นการดูดน้ำกลับนะคะหรือการดูดกลับน้ำที่ท่อหน่วยไต ะะเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ในการกระตุ้นการดูดกลับน้ําที่ท่อหน่วยไตยนะคะกลุ่มที่2คือออกซิโทซินนะคะออกซิโทซินเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับน้ํานมใช่ไหมน้องจําได้ใช่ไหม,นไใ,ไหมในนักก่อนน้าก่อนเราเขียนเอาไว้แล้วนี่ใช่ไหม ADH ADH AD เราก็เขียนหมดแล้วนะคะอย่าง ADH เนี่ยเราเขียนไว้ในตรงไหนหนาแป๊บนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะคะออกซิโทซินเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมนะ การบีบตัวของต่อมน้ำนมนะฮะควบคุมการบีบตัวของต่อมน้ำนมเนาะรวมถึงการบีบตัวของมดลูกขณะคลอดลูกนะคะอันนี้คือหน้าที่ของออกซิโทซิน นะออกซิโทซินเพราะฉะนั้นฮอร์โมนในกลุ่มของไฮโปทาลามัสเขาจะมีอยู่ทั้งหมด2กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มไปกระตุน้นหรือยับยั้งฮอร์โมนตัวอื่นนะคะแล้วก็กลุ่มที่ส่งผลต่อเซลล์เป้าหมายโดยตรงนะคะกลุ่มที่ส่งผลต่อเซลล์เป้าหมายโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นน้องต้องจำเอาไว้อย่างหนึ่งคืออันนี้คือคีย์เวิร์ดนะของตอบของกลุ่มที่มาจากไฮโปทาลามัสคือควบคุม กระตุน้นกระตุ้นคือ positive นะคะและยับยั้งต่อมใต้สมองอันนี้คือ keyword นะคะของกลุ่มฮอร์โมนที่มาจากไฮโปาลามัสนะคะกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มของ pituitary gland นะคะเป็นกลุ่มของ pituitary gland นะเป็นกลุ่มของพิทูอิตาลีแก n นนะคะทีนี้น้องไฮโปทา a ามัสเนี่มันจะเป็นก้อนๆอ,อยู่แบบนี้ใช่ปะอยู่ตรง forebrain ซึ่งตรงใต้ไฮโปทารามัสเนี่ยเขาจะมีถุงอยู่2ถุงนะมันจะมีถุงอยู่2ถุงเราเรียกถุง2ถุงตรงนี้ว่าเป็น p i ทูอิตาลีแกลนนะฮะซึ่งมันจะมี anterior กับ posterior แอนทิเรียก็คือต่อมใต้สมองส่วนหน้าส่วนโพสททเรียก็จะเป็นต่อมใต้สมองส่วนหลังนะคะในโมอายเราจะเรียนแค่2ส,ส่วนนะแต่จริงๆแล้วมันจะมีบริเวณตรงกลางนะตรงกลางของต่อมใต้สมองเขาจะเรียกว่าเป็นอินเตอร์มีเดียตหรืออินเตอร์มีเดียก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างต่อมใต้สมองส่วนหน้ากับส่วนหลังนะซึ่งเราไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นเราะอะเรามาดูนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มของ anterior p i t u i t a r y l แก่หรือต่อมใต้สมองส่วนหน้านะคะต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยผลิตฮอร์โมนค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะ,นะคะผลิตฮอร์โมนค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะ แล้วก็จะบอกว่ามันจะเป็นกลุ่มที่ผลิตฮอร์โมนได้แบบว่านะมีความหลากหลายหน้าที่มากๆด้วยนะคะ ทีนี้เนี่ยน้องน้องต้องรู้อย่างก็คือว่าไอตัว ADH กับออกซิโทซินตรงเนี้ยนะมันคือฮอร์โมนที่ผลิตจากโพสเทเรียนะคะก็คือผลิตมาจากต่อมใต้สมองส่วนหลังเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตัวต่อมใต้สมองส่วนหลังเราเรียนไปแล้ว2ตัวก็คือ ADH กับออกซิโทซินเนาะอ่าซึ่งตัวอ n น e r เรียพิทูเอติลิแกนเนี่ยหรือต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยมันจะผลิตฮอร์โมนได้ทั้งหมด5ตัวหลักๆนะคะ ะะมันจะผลิตฮอร์โมนทั้งหมด5ตัวหลักๆเรามาดูตัวแรกก่อนนะคะตัวแรกที่เขาผลิตได้ชื่อว่าเป็นโกรท Hormone หรือ GH นะะตัวแรกชื่อว่าโก t h ฮอร์โมนหรือว่า GH g r o โก h h ฮอร์โมแน่นอนมันเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตเนาะ ะะเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายเนาะมันก็จะไปตกระตุ้นการเจริญของกระดูกนะคะไปเพิ่มกลูโคสในเลือดของเราอะไรแบบนี้นะคะก็คือแต่ส่วนใหญ่มันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกมันว่าเป็นโกรทฮอร์โมนนะคะเขาก็เลยเรียกว่ามัน,มนว่าเป็นโกรทฮอร์โมนนั่นเองนะคะเขาก็จะไปยืดกระดูกของเราเราก็จะสูงขึ้น ะะเขาจะไปย,ยืดกระดูกของเราทาให้เราสูงขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีกระบวนการหนึ่งที่เขาทําได้คือเขาเพิ่มน้ําตาลกลูกโคสในเลือดนะคะเขาสามารถเพิ่มน้าตาลกลูกโคสในเลือดได้นะคะกลไกาการทํางานของโกรทฮอร์โมนพี่ต้องบอกก่อนว่าตัวไฮโปาลามัสในี่ยที่พี่บอกว่ามี2กลุ่มคือกลุ่มกระตุ้นหยับยั้งกับกลุ่มที่ส่งสัญญาณไปเลยนะคะถ้าฮอร์โมนที่มันมาจากไฮโปาทามัส กลุ่มที่ส่งสัญญาณไปเลยเนี่ยมันจะเป็นไฮโพทาลมัสส่วนตรงโพสทิเรียพิทูอิทาลีแกนก็คือเป็นตัวที่มาจากต่อมใต้สมองส่วนหลังอันนี้คือจะผลิตฮอร์โมนแล้วก็ส่งให้กับทารกเซลเลยเห็นไหมน้องก็จะเห็นว่ามันให้ฮอร์โมนมาแล้วมันก็จะส่งผลไปที่หน่วยไตยให้ฮอร์โมนมาแล้วมันก็จะส่งผลไปที่มดลูกกับต่อมน้ํานมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มกระตุ้นระยับยงังกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่อยู่และมีความสัมพันธ์อยู่กับ ก็ต่อมใต้สมองส่วนหน้าหรือ anterior pituitary g l a n นะฮะก็คือฮอร์โมนในกลุ่มนี้นะมันจะทำหน้าที่ไปสั่งการนะมันจะทำหน้าที่ไปสั่งการนะก็คือไฮโปทาลามัสเนี่ยมันจะไปทำหน้าที่สั่งการต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้หลั่งฮอร์โมนนั้นๆออกมานะคะเช่นอย่างเช่นโกรทฮอร์โมนเนี่ยอยู่ดีไม่ใช่ปกติคิดจะหลั่งก็หลังนะคะมันจะต้องเริ่มมีกลไกมาจากตัวไฮโปทาลามัส ไฮโปทาลามัสเนี่ยเขาจะทําหน้าที่เหมือนเป็นศูนย์กลางเป็นโรงงานใหญ่นะครเป็นโรงงานใหญ่นะโรงงานใหญ่ตรงเนี้ยมันจะมีหน้าที่ในการสั่งให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าแอนทีเลียพีก็คือแอนทีเลียพีทูอิตีแกลนเนาะทำหน้าที่ในการสั่งต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้หลั่งหรือไม่ให้หลั่งฮอร์โมนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะให้หลั่งนะคะ ถ้าเกิดว่าเขาจะให้หลังโกรธฮอร์โมนเขาจะเรียกว่าเป็น G H R H ่าแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าไม่อยากให้หลังเขาจะเรียกว่าเป็น G H I H นะคะเพราะฉะนั h ้น G H R H ก็คือ Growth Hormone r e n e a s i n g h o r m o n e นะฮะ t h Hormone r e l e a s i n g Hormone ก็คือโกร h ฮอร์โมนก็คือมาเป็นฮอร์โมนที่มากระตุ้นให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยนะคะเขาหลัง g อ o อโกร o ฮอร์โมออกมานั่นเอง นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น GHIS จะเป็นฮอร์โมนกลุ่มที่มายับยั้งนะเหมือนประมาณว่าแบบสั่งว่าหยุดหลังได้แล้วนะคะหยุดหลังได้แล้วนะคะทีนี้เนี่ยโกรธฮอร์โมนของน้องหรือฮอร์โมนที่อยู่กับการจเจริญเติบโตเนี่ยจะหลังได้เยอะหรือหลังได้น้อยมันขึ้นอยู่กับสมดุลระหว่าง2ตนนัวนี้ว่ามันมีความสมดุลกันมากแค่ไหนนะคะอันนี้คือคกลไกในการหลังฮอร์โมนที่เป็นการจเจริญเติบโตหรือว่าโกรธฮอร์โมนนั่นเองนะคะนะ ่าทีนี้กลุ่มของโกรทฮอร์โมนก็จะประมาณนี้นะครประมาณนี้กลุ่มที่2กลุ่ม B ค่ะกลุ่ม B เป็นฮอร์โมนที่มีชื่อว่า TSH หรือไทรอย t i s u l m u l n t i o r m o r m นะฮะ ไทรอยด์สติมิวติ้งฮอร์โมนหรือ TSH นะคะมันจะทำหน้าที่ในการกระตุ้นให้ให้ต่อมไทรอยด์นะคะหรือว่าไทรอยแกนหลังนะคะไทรอยฮอร์โมน ที Th, นะฮะที่ย่อว่า t h นะ t h นะ,ะมันจะกระตุ้นให้ต่อมไทรอยเนี่ยนะฮะหลั่งไทรอยฮอร์โมนนะฮะหลั่งไทรอยฮอร์โมนเนาะอันนี้คือคกลไกนะคะที่นี้ตัว t s เเขาก็มีกลไกเหมือนกันนะฮะเขามีกลไกเหมือนกันนะเหมือนกับไอตัวเมื่อกี้เลยนะคะเขาก็จะมีตัวยับยั้งอะไรพวกนี้เหมือนกันนะ ออรรถไหมไม่ได้มีตัวเบียงคือเหมือนมีตัวเร่งเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเขียนบนกลยกันนิดนึงเนาะงที่ทีเอชไทรอยฮอร์โมนนะ,ะ th นะตัวเนี้ยมันจะทําหน้าที่อย่างนี้คือเหมือนไฮโปทาลามัสนะเป็นตัวตั้งต้นนะฮะไฮโปทาลามัสก<ๆ>็จะเป็นตัวตั้งต้นนะฮะเขาก็จะส่งนะฮะเขาก็จะส่งนะ,ะเขาก็จะส่งตัวเนี้ยไปนะฮะเขาจะส่งตัวนี้ไปนะ,ะ,ปนนปนะ,ะสั่งการให้กับแอนทิเรียพิทูอิตาลีแกล นะหรือแอนติเรียพีนะฮะนะไปที่ต่อมไทรอยนะฮะไปที่ต่อมไทรอยนะคะให้มันหลั่งไทรอยฮอร์โมนออกมาซึ่งตัวไทรอยฮอร์โมนมันก็คือไทรอกซ,นะซีนนะคะไทรอกซีนนะซึ่งไทรอกซีนเนี่ยมีอยู่2ตัวด้วยกันคือ T3 กับ T4 นะฮะ T3 กับ T4 ไทรอกซีนเนี่ย ไทล็อกซีนเนี่ยคือกลุ่มของ T4 นะคะแต่ T3 เนี่ยเหมือนเป็นญาติพี่น้องของมันนะคะและอีญาติพี่น้องของมันเนี่ยมันดันเป็นตัวที่แรงมากนะคะมันดันเป็นตัวที่แรงมากนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าในระดับมปลายเราจะเรเียนแค่ T4 เพราะฉะนั้นจำไว้ว่ามันจะหลังฮอร์โมนที่ชื่อว่าไทล็อกซินนะฮะไทล็อกซิน นะเพราะฉะนั้นตรงนี้น้องมันก็จะส่งตัว TSH เนี่ยมากระตุ้นนะฮะมากระตุ้นให้เกิดการหลั่งนะก็คืออีตัว TSH ของน้องมันจะมากระตุ้นต่อมไทรอยนะคะน้องจะเห็นว่ามันกระตุ้นต่างกันแล้วนะคือไฮโปาลรมัสก็จะมากระตุ้นแอนทีเลียพิทูอิราลีแกนก่อนนะฮะและแอนทีเลียพิทูอิราลีแกนมันก็จะหลั่ง TSH หรือว่าไทรอย์สติมิลติ้งฮอร์โมนตรงเนี้ยไปกระตุ้นต่อมไทรอยให้ต่อมไทรอยหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าไทรอกซินมา นะคะให้ต่อมไทรอยด์หลังฮอร์โมนที่ชื่อว่าไทลอ,อกซินหรือ t 4มานะคะซึ่งมันจะมีตัวทีสด้วยนะคะเดี๋ยวพี่สอนตัวทีสด้วยละกันนะ,ะตัว T ีสานะคะตัว t ีสามเนี่ยจริงๆมันก็คือเป็นฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ชนิดหนึ่งนั่นแหละนะคะมันก็คือต่อมฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ชนิดหนึ่งนั่นแหละนะคะ นะถ้าเป็น T4 เนี่ยมันจะชื่อไทลอ,อกซินแต่ถ้าเป็น T3 มันจะชื่อว่าไตรไอโอโดนะคะไทรโรนีนนะคะมันจะชื่อว่า,าไตรไอโอโดไทรโรนีนนะคะทีนี้เนี่ยฮอร์โมนกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยคือมันเป็นฮอร์โมนกลุ่มที่ควบคุมสิ่งที่เรียกว่าเมตาบอลิซึมนะคะน้องจาําไว้เลยว่าฮอร์โมนกลุ่มนี้เป็นฮอร์โมนที่ควบคุม เมตาบบริซึมนะคะเดี๋ยวพี่ตีกรอบไปแล้วกันมันจะได้แบบไม่เลอเธอะมันจะเป็นกรอบให้ฉันไหมอ่ะอ่ะเป็นแล้วย้ายลงมาแล้วกันแป๊บนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูลเลอะเทอะว่ะอ่ะอ่ะอันนี้คือกลไกลของฮอร์โมนนะคะนะ มันทำหน้าที่ในการควบคุมเมตาบอลิซึมนะคะจำไว้เลยว่ากลุ่มนี้หลักๆเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมรวมถึงเกี่ยวกับการเผาผลาญความร้อนของร่างกายนะคะเกี่ยวกับการเผาผลาญความร้อนของร่างกายนะคะรวมถึงกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติก ะะกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะควบคุมทั้งในเรื่องของการเพิ่มเมตาบอลิซึมเนาะคือการเพิ่มเมตาบอลิซึมก็จะไปเพิ่มพวกออแกนลอย่างพวกไมโตคอนเดียอะไรพวกนี้นะคะแต่ทีน้องจะเห็นว่าเขามีตัวกระตุ้นใช่ไหมก็คือ TSH นะฮะเขามีตัวกระตุ้นคือ TSH แล้วตัวไฮโปทาลามัสส่งอะไรมากระตุ้นต่อมไต้สมองส่วนหน้าอะ ที่สาคัญคือน้องต้องดูว่าแล้วต่อมใต้สมองส่งอะไรมาเพื่อกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าอ่ะอันนี้สาคัญนะน้องต้องรู้ว่าต่อมใต้สมองส่งอะไรมานะคะเพื่อกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้านะคะไฮไฮโปทาลามัสเนี่ยเขาส่งสิ่งที่เรียกว่า thr มานะคะเขาส่งที่เรียกสิ่งที่เรียกว่า t r h มา ทนะี r h มีชื่อเต็มว่าไทรโรโทปินนะ e l e a s i n g Hormone นะคะเรลิซิ่งฮอร์โมน,นะะหโมนเห็นไหมมันจะอยู่ในกลุ่มกระตุ้นอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นฮิปโปไทรามาัเขาก็จะส่งกลุ่มพวก Rhis อะไรอย่างเงี้ยมากระตุ้นนะคะเรลิซิ่งฮอร์โมนก็คือเป็นตัวกระตุ้นนั่นเอง ทีนี้น้องน้องจะเห็นว่าพี่เขียนมาเนี่ยมันมีแต่กลุ่มกระตุน้นใช่ไหมมันมีแต่กลุ่มกระตุน้นแต่น้องดูสิก่อนหน้านี้นะตรงไฮโปทารามัสไปถึงโกฮอร์โมนเนี่ยมันมีกลุ่มยับยั้งด้วยนนะฮะมันมีกลุ่มยับยั้งด้วยนี่ทีนี้กลุ่มเนี้ยเขาจะพิเศษตรงที่เขาไม่ได้มีกลุ่มยับยั้งเหมือนในตัวข้างบนนะฮะเขาจะใช้ตัวนี้ค่ะ T ีสามกับท4สี่ที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเขาเกิดมามา,มากเกินหรือเขาเกิดมาแบบไม่สมดุล นะคะเขาจะกลับไปยับยัง้งนะคะเขาจะกลับไปยับยัง้งนะคะเขาจะกลับไปยับยัง้งนะเป็นเนกาทีฟนะเป็นลบเขาจะกลับไปยับยัง้งการหลั่งฮ ok อร์โมนพวกนี้ออกมานะคะก็คือเขาเรียกตรงนี้ว่าเป็นเนกาทีฟฟีดแบ d b ะะเขาจะไม่ได้ใช้ IH ในการยับยั้งแล้วแต่เขาจะใช้เป็นน a t i v ีฟ e ีด b a c k ก็คือเอาตัวที่เกิดขึ้นมาใหม่กลับไปยับยั้งตัวก่อนหน้านะฮนะ,ะกลับไปยับยั้งตัวก่อนหนะ้าเราเรียกตรงนี้ว่าเป็นน e g a t ีฟ e ีดแบ b a นะคะนิเกีฟฟีดแบนะ,ะอันนี้คือคือ tsh นะคะอันนี้คือ tsh นะ,ะโอเคเราเรียนมา2กลุ่มแล้วนาะแกดูสิจะเต็มหน้าแล้วอะหรือว่าเป็นพอพี่เขียนตัวใหญ่วะมีใครแบบมีใครแบบจะเต็มหน้าเหมือนพี่บ้างไหม มีใครจะเต็มหน้าเหมือนพี่บ้างไหมคือพี่จะเต็มหน้าแล้วตอนเนี้ยพี่จะเต็มหน้าแล้วนะคะตอนนี้นะอ่ะทีนี้กลุ่มต่อไปนะคะเราเรียนสองกลุ่มแล้วนะ้องก็คือกลุ่ม A นะกลุ่ม A เป็นกลุ่มของโกรทฮอร์โมนนะคะแล้วก็กลุ่ม B เป็นกลุ่มของ t s h เนาะอ่ะต่อไปกลุ่มที่สามค่ะ จะไฮไลท์สักนิดหนึ่งกลุ่มที่สามนะคะกลุ่มที่สามเนี่ยเป็นกลุ่มของฮอร์โมนที่เราเรียกมันว่า ACTH กลุ่มซีนะคะนะ ACTH เนี่ยเราเรียกชื่อภาษาเต็ม,เตมๆเขาว่าอะดรีโนคอร์ติโคโทปิก ฮอร์โมนยาวไหมนะอะดิโนคอติโคโทรปิกฮอร์โมนนะคะอะดิโนคอติโคโทรปิกฮอร์โมนนะตัวนี้เป็นตัวที่จะไปกระตุ้นต่อมหมวกไตกระตุ้นใช้เครื่องหมายบวกแล้วกันนาะสั้นๆน,นะคะกระตุ้นต่อมหมวกไตให้หลั่งคอติซอลเพิ่มขึ้น ะะกระตุ้นตัวต่อมหมวกไตให้หลั่งคอร์ติซอลเพิ่มขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าเห็นปะอีพวกตัวต่อมไตสมองส่วนหน้าที่มันส่งออกมาเนี่ยจะเป็นส่งตัวที่แบบว่าไปกระตุ้นชาวบ้านเขาหมดเลยใช่ไหมนะคะก็คือเหมือนแบบส่งไปกระตุ้นชาวบ้านเขาทาั้งนั้นเลยนะคะ อ่ะซึ่งเขาก็จะมีปัจจัยนะฮะเขาก็จะมีปัจจัยที่เขาจะมากระตุ้นได้นะฮะเขาจะมีปัจจัยที่เขามากระตุ้นได้นะนะเขาก็จะมีปัจจัยที่เขามากระตุ้นได้ตัวที่จะมากระตุ้นนะฮะตัวที่มันจะมากระตุ้นให้เกิดให้เกิดไปสั่งต่อมหมวกไตเนี่ยนะฮะปัจจัยกระตุ้นนะคะเราเรียกว่า CRH นะคะเราเรียกว่า CRH นะ CRH หรือภาษาอังกฤษชื่อเต็มนะคะเราจะเรียกเขาว่าคอติโค o โทปิน l e ล s ซิงฮอร์โ n นเห็นไหมมันจะลงท้ายด้วย r e e l a s i n ล r ซิง a s ล n ซิง l e a s i n g ตลอดเลยอะ่ะใช่ปะนะคอติโคโทปินเ e ลีซิงฮอร์โมนนะคะก็คือเป็นตัวกระตุ้นให้ ACTH เนี่ยไปบอกต่อหมวกไตให้หลั่งคอติซอลเพิ่มขึ้นนะคะ โอเคไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเออ่ ACTH นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ ACTH เนาะอ่ะอีกตัวหนึ่งค่ะตัวที่สี่นะคะกลุ่มดีนะคะตัวที่สี่ตัวที่สี่เป็น Gn หรือนะโกลาโดโทฟินนะโกลาโดโทฟินหรือโกโนาโดโทฟินนะคะจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่ม D1 กับกลุ่ม D2 กลุ่ม D1 เนี่ยเราเรียกว่าเป็น FSH นะฮะกลุ่ม D1 เราเรียกว่าเป็น FSH นะ FSH ก็คือ Follicle Stimulating Hormone นะ,ะ Follicle Stimulating Hormone ซึ่งมันจะแบ่งออกต่างกันในเพศชายและเพศหญิง ถ้าเกิดว่าเป็นเพศชายฮอร์โมนกลุ่มนี้จะกกระตุ้นการสร้างสเปิร์มเราเรียกว่าสเปิร์มาโตเจเนซิสนะคะเราเรียกว่าสเปิร์มาโตเจเนซิสนะค ถ้าเกิดว่าเป็นในผู้หญิงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในผู้หญิงฮอร์โมนกลุ่มนี้เนี่ยจะไปช่วยกระตุนนะะะต้นการเจริญของฟอลลิเคิลนะฮะช่วยกระตุ้นการเจริญของฟอลลิเคิลนะช่วยกระตุ้นการเจริญของฟอลลิเคิรรวมถึงไปกระตุ้นการหลั่งเอสโตรเจนด้วยหรืออีสโตรเจนด้วย นี่คือหน้าที่ของ FSH นะฮะอีกตัวหนึ่งคือ LH นะฮะ LH ภาษาอังกฤษชื่อเต็มเราเรียกว่า Luteinizing Hormone ฮนะ,ะ Luteinizing Hormone ก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันในเพศชายและเพศหญิงถ้าเกิดว่าเป็นของเพศชายเนี่ย Luteinizing Hormone จะไปกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่าเป็น Testosterone ะะจะไปกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่าเทสโทสเตอโรนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในเพศหญิงนะคะ L H จะทำหน้าที่ในการกระตุ้นการตกไข่แล้วก็การตกไข่เราเรียกว่า o v u ว a t i o n รวมถึงไปกระตุ้นการเจริญของคอปัสลูเทียม ะะกระตุ้นการเจริญของคอปัสลุเทียมด้วยจะบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ออกข้อสอบเยอะที่สุดนะออกข้อสอบเยอะสุดทั้งโรงเรียนแล้วก็ข้อสอบเข้านะแพทย์ก้าสามัญก็ออกเยอะ นะคะอ่ะอันนี้คือกลุ่มของ Gn นะคะอันนี้คือกลุ่มของ Gn นะคะกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มสุดท้ายคือ prolactin นะฮะ prolactin กลุ่ม E ค่ะ prolactin หรือ PRL นะฮะ prolactin ตัวนี้ง่ายมากก็คือมันกระตุ้นการหลั่งและการสร้างน้ำนม กระตุน้นการสร้างการหลั่งน้ำนมนะกระตุ้นการสร้างแล้วก็การหลั่งน้ำนมนะคะรวมถึงกระตุน้นการเจริญของเต้านมนะกระตุ้นการเจริญของเต้านมด้วยนะคะ แล้วก็น้องจำเอาไว้อย่างหนึ่งคือตรงเนี้ยตัวนี้มันไม่ใช่ออกซิโทซินนะน้องจําออกซิโทซินได้ไหมออกซิโทซินคือตัวนี้คือตัวที่มาจากต่อมใต้สมองส่วนหลังออกซิโทซินเนี่ยมันกระตุ้นการบีบตัวของต่อมน้ํานมนะนะคือบีบตัวให้น้ํานมไหลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโปรแลคตินมันจะควบคุมในเรื่องของการเจริญของเต้านมแล้วก็การสร้างน้ํานมนะคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกันนะโอเคตรงนี้คือฮอร์โมนที่มาจาก ต่อมใต้สมอ,อ,อ,องแล้วก็ฮอร์โมนที่มาจากไฮโปทาลามัสจบไปแล้วหนึ่งกลุ่มนะคะจบไปแล้วหนึ่งกลุ่มกับเนื้อหาที่แบบว่านะเยียแยามากมายจริงๆริงในเยียวยมากมายจริงๆงนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันอีกสักหนึ่งกลุ่มนะ,ะเรามาต่ออีกสักหนึ่งกลุ่มนะซึ่งอีกหนึ่งกลุ่มที่จะต่อเนี่ยความโกงของการใช้ iPad ก็คือทำไมคะก็ก๊อปปี้หน้าไปเลยสิใช่ไหมอ่า พี่ก็จะได้หน้าว่างแล้วนะครับพี่ก็จะหน้าว่างแล้วอ่ะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสเนาะกลุ่มที่สองเป็นฮอร์โมนที่มาจากไทรอยแกนแล้วก็พาราไทรอยแกน ฮอร์โมนที่มาจากไทรอยแกนและพาราไทารอยแกลน,นะเรามาดูพาเรามาดูไทรอยแกลก่อนเราบอกว่าไทารอยแกนเป็นต่อมที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายตรงอีหรออ่ะแคปจ้า เรื่องของซ้ำไปนะเป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายนะคบนะเป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายเนาะนี่ก็มาดูไทรอยนะฮะไทรอยนะกลุ่มของไทรอยแกลนเนี่ยจะสร้างอยู่สองตัวนะคะจะสร้างอยู่สองตัว ตัวแรกคือไทรอยฮอร์โมนชื่อตรงๆเลยก็คือตัวเมื่อกี้ที่เราเรียนกันไปแล้วแหละนะคะเมื่อกี้เราเรียนอะไรไปเมื่อกี้เราเรียนตัวนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เราเรียนเป็นตัว TSH ถูกไหมน้อง TSH หรือไทรอยสติมูโลติงฮอร์โมนนะแต่ว่าตัวนี้ที่อยู่ในต่อมไทรอยมันคือตัวนี้จ้ะนะมันคือไทลอกซินนะคะมันคือไทรอกซินนี่แหละนะคะเราเรียกว่าเป็นไทรอยฮอร์โมน นะไทรอยฮอร์โมนก็อย่างที่บอกว่าแบ่งเป็นสองตัวคือ T3 และ T4 ถ้าเป็น T4 เราจะเรียกว่าเป็นไทรอกซินแต่ถ้าเป็น T3 เราจะเรียกว่าไตรไอโอโดนะคะไตโอ้ฉันจำชื่อไม่ได้มันยากไตโอโดไทโรนีนเออนะฮะ เราจะเรียกว่าไตรไอโอโดไทโรนีนะฮะถ้าเป็น T3 มเนาะมันก็จะประกอบด้วย2ตัวซึ่งการที่มันมี T3 กับ T 4เนี่ยมันแตกต่างกันเพราะมีไอโอดีนเป็นองค์ประกรอบนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีไอโอดีนเป็นองค์ประกรอบ3ตัวเราจะเรียกว่า T3 แต่ถ้าเกิดสมมติมีไอโอดีนเป็นองค์ประกรอบอยู่4ตัวเราจะเรียกว่า T 4หรือไทโลซินนะคะ ตัวเนี้จะเป็นตัวที่สำคัญคือมันจะก,กระตุ้นเมตาบอลิซึมนะเหมือนตัวเมื่อกี้แหละคือล้วมันคือที่พี่เขียนให้ไปแล้วในตัวเมื่อกี้นะคะแต่ทีนี้น้องอย่าลืมนะน้องอย่าสับสนเด็ดขาดที h ตรงนี้มันจะก,กระตุ้นต่อมไทรอยหน้าที่จริงๆหน้าที่หลักๆของ TSH คือกระตุ้นต่อมไทรอย แต่ไอเมตาบอลิซึมตรงนี้พี่เขียนให้เพราะมันเป็นหน้าที่ของไทรอยฮอร์โมนนะเว้ยห้ามสับสนนะถ้าเป็น TSH จะกระตุ้นต่อมไทรอยและต่อมไทรอยจะไปควบคุมในเรื่องของเมตาบอลิซึมความร้อนของร่างกายนะคะนะะเรื่องของความร้อนร่างกายนะคะนี่คือกลุ่มที่หนนะกลุ่มที่สองที่ต่อมไทรอยผลิตก็คือแคลซิโทนิน แคลซิโทนะะินจะสร้างขึ้นมาจาก C เซลล์นะน้องจำไวนะะ้สร้างมาจาก C เซลล์ cell, นะ,ะซึ่ง C cell เซลล์จะเป็นเซลล์ที่อยู่ในต่อมไทรอยนะฮะหน้าที่ของแคลซิโทนินคือทำหน้าที่ลดระดับนะลดระดับแคลเซียมในเลือดนะ,ะลดระดับแคลเซียมในเลือดนะ ผ่าน2วิธีการด้วยกันนะฮะผ่าน2วิธีการด้วยกันวิธีการแรกคือยับยั้งโดยการสลายแคลเซียมที่กระดูกนะะวิธีการที่สองคือยับยั้งโดยการดูดกลับแคลเซียมที่หน่วยไต นี่คือวิธีการยับยั้งสองวิธีของเขานะคะโอเคเนาองน่าจะจดเสร็จแล้วเนาะอ อะแล้วทาไมฉันทําแบบนี้เนี่ยขอโทษขอโทษตรงนี้ต้องขยับนะคะตรงนี้เป็นกลุ่ม B เนาะเราก็ว่ากลุ่ม B มันหายไปไหนอ่ะมีสองกลุ่มนะคะถ้าเป็นไทรอยแกไม่ใช่สิถูกแล้วแหละถูกแล้วขอโทษค่ะกลุ่ม B ต้องเป็นพาลาไทรอยแกนเนาะ ะะพาราไทรอยแกลนนะฮะพาราไทรอยแกลนนะ,ะถ้าเป็นกลุ่มพาราไทรอยเนี่ยนะฮะเป็นต่อมไลท่อจำเป็นเนาะนะะเป็นต่อมไรท่อที่มีความจำเป็นนะฮะเป็นต่อมไรท่อที่มีความจำเป็นนะคะซึ่งฮอร์โมนที่ได้จากกลุ่มนี้ก็คือโคดบารอมบโคดเยอะนะฮะ,ะโคดบารมบโคดเยอะนะคะ โครร้ดบารมโคดเยอะเลยมีแค่ตัวเดียวโครร้ดบารมโค้ดเยอะเลยค่ะมีแค่ตัวเดียวคือ PTH ฮอร์โมนหรือฮอร์โมนนะเราเรียกวบๆไปเลยก็ไดนะ้ฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนหรือฮอร์โมนจะทำหน้าที่ตรงกันข้ามกับแคลซิโทนิน ทำหน้าที่ตรงกันข้ามกันค่ะเป็นคู่กัดเป็นเหมือนแบบเป็นศัตรูกันนะคะทาหน้าที่ตรงข้ามกับแคลเซียมโทนินเลยเว้ยคือถ้าแคลเซียมโทนินทําหน้าที่ลดระดับใช่ไหมพาราไทรอยฮอร์โมนก็จะทาหน้าที่ในการเพิ่มระดับแคลเซียมในเลือดนะฮะทำหน้าที่ในการเพิ่มระดับแคลเซียมในเลือดนะ,ะซึ่งเขาจะเพิ่มระดับได้ทั้งหมด3วิธีนะฮะ วิธีแรกคือการสลายกลูโคสไอการสลายแคลเซียมที่กระดูกวิธีที่สองคือการเพิ่มโดยการดูดกลับแคลเซียมที่หน่วยไตยและวิธีที่สามคือเขาไปกระตุ้นการดุดกลับแคลเซียมที่ลําไส้หล็ก ะะเพิ่มโดยการดูดจับแคลเซียมที่ลำไส้เล็กนะคะซึ่งมันจะเพิ่มโดยการทํางานของวิตามินดีนะคะมันจะปกระตุ้นการทํางานของวิตามินดีนั่นเองนะคะซึ่งในสภาวะปกติแล้วเนี่ยตัวพาราไทรอยฮอร์โมนหรือพาราไทรอยมอนจะทํางานเกี่ยวกับแคลเซียมเป็นหลักมากกว่าซะอีก ะครเป็นตัวหลักตัวเต็งในเรื่องแคลเซียมมากกว่าแคลซิโทนินสักอีกนะอ่ะอันนี้คือเรื่องของฮอร์โมนนะคะที่มาจากต่อมพาราไทารอยและต่อมไทรอยนะคะกลุ่มที่3นะกลุ่มที่สม กลุ่มที่สามเป็นฮอร์โมนที่มาจากอะดรีนอลนะหรือต่อมหมวกไตนะต่อมหมวกไตรหรืออะดรีนอลแกลนะนะอะดรีนอลแกลก็จะแบ่งออกเป็นส่วนนอกกับส่วนในถ้าเป็นต่อมหมวกไตส่วนนอกเราเรียกว่าอะดรีนอลเมดัลลาไออะดรีนอล์คอร์เทก แต่ถ้าเกิดเป็นต่อหมวกไตส่วนในเราเรียกว่าเป็น Adrenal m e เม l l ลนะฮะเรามาดูที่ส่วนนอกกันก่อนส่วนนอกมีไม่เยอะนะส่วนในก็มีไม่เยอะไม่มีอะไรเยอะเลยนะตัวนี้นะตัวนี้เนะี่ยต่อมหมกไตส่วนนอกนะฮะต่อมหมกไตส่วนนอกเนี่ยจะผลิตสเตียรอยฮอร์โมนเนอะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าอะดรีนอล o คอร์เทกเนี่ย ผลิตสเตียรอยฮอร์โมนนะคะพผลิตสเตียรอยฮอร์โมนนะซึ่งสเตียรอยฮอร์โมนจะมีทั้งหมด3กลุ่มหลักๆนะ,ะจะมีทั้งหมด3กลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกเราเรียกว่ากลูโคโคอร์ติคอยกลุ่มที่2เราเรียกว่ามิเนโร มิเนอร์โลคอร์ติคอยกลุ่มที่สามเราเรียกว่าเซ็กฮอร์โมนนะฮะกลุ่มแรกเนี่ยกลูโคคอร์ติคอยเนี่ยนะจริงๆมันมีหลายตัวแหละตัวแต่ตัวหลักๆที่เป็นตัวเต็งเลยคือคอร์ติซอลนะฮะคอร์ติซอลเนี่ยทำหน้าที่ในการเพิ่มกลูโคสในเลือดนะกระตุน้นกลูโคสในเลือดให้เพิ่มขึ้น กลนะุ่มที่2เนี่ยไมเนราโลคอร์ติคอร์ตรงเนี้ยนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับพวกอัลโดสเตโรนนะฮะมันจะเกี่ยวข้องกับอัลโดสเตโรนซึ่งตัวอัลโดสเตโรนจะทำหน้าที่ในการดูดกลับโซเดียมนะทำหน้าที่เกี่ยวกับการดูดกลับโซเดียมนะดูดกลับโซเดียมที่หน่วยไตยนะฮะทำให้ความดันเลือดเราเพิ่มขึ้น นะทขอขอขอออนีนี้กูคอร์โมดคอยเนี่ยต้องจำอย่างนึงคือกลุ่มนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องของ long term stress หรือความเครียดระยะยาวนะ long term stress หรือความเครียดระยะยาวนะครับมันจะเกี่ยวกับเรื่องของ long term stress หรือเรื่องของความเครียดระยะยาวด้วยนะ ส่วนอีกลุ่มหนึ่งคือเ e กฮอร์โมนจริงๆเสกฮอร์โมนจะเจอบ้างแต่เจอไม่เยอะนะฮะเน้นว่าเจอบ้างแต่เจอไม่เยอะนะกลุ่มถัดไปกลุ่มที่2คือ Adrenal m e เม l l a ่าฮะอะดรีนาลเมเลาหรือต่อมหมวกไตส่วนในเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกลุ่มมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทรอบนอกนะเป็นส่วนหนึ่งของ peripheral nervous system เขาก็จะผลิตฮอร์โมนกลุ่มที่เรียกว่านะคะ E กับ NE นะ,ะฮอร์โมนเขาจะมี2กลุ่มคือกลุ่ม E กับกลุ n ่ม NE กลุ่ม E เนี n ่ย e คือกลุ่ม epinephrine ส่วน NE e คือ n อ r epinephrine น,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 นะฮะกลุ่ม epinephrine กับนอ r epinephrine เน,นเ,นเนี่ยมันจะทำงานสัมพันธ์กันคือมันจะเกี่ยวข้องกับ short term stress ช็อต t ทอร์มสเตตคือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความเครียดระยะสั้นนะความเครียดระยะสั้นรวมถึงทำหน้าที่เกี่ยวกับการตอบสนองของระบบประสาทซิมพาเทติก ะะเกี่ยวข้องกับระบบประสาทซิมพาเทติกก็คือพวกแบบว่าภาวะตื่นเต้นอ่ะยกตู้เย็นอ่ะเอออีพวกยกตู้เย็นอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับพวกนี้เนาะเป็นพวกเกี่ยวกับเพิ่มเพิ่มอัตราการเต้นข,ข,ของหัวใจนะ,ะเพิ่มความดันเลือดเพิ่มเมตาบอลิซึมในร่างกายนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มของอะดรีนอลเมตัลาก็คืออีพิเนฟรินกับนออีพิเนฟรินเนาะนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้จะจบจแล้วเสร์ฟไล้วอีกนึง จะจบแล้วนะจ๊ะจะจบแล้วเดี๋ยวพอจบเนี่ยมันก็จะมีตารางสรุปความพิดปกตินิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องของข้อสอบซึ่งข้อสอบมีตั้ง27ข้อซึ่งเยอะนะเพราะว่าแนวเรื่องฮอร์โมนอ่ะจนเนี่ยมัไม่ค่อยเอาข้อสอบน,นะครับกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4 กลุ่มที่สี่นะคะกลุ่มที่สี่เป็นกลุ่มของ i s o l a t e of l ฟเ g งก้า s หรือเป็นฮอร์โมนที่มาจากตับอ่อนนะ,ะเป็นฮอร์โมนที่มาจากตับอ่อนนะฮอร์โมนที่มาจากตับอ่อน ซึ่งจริงๆของฮอร์โมนที่มันจะตับอ่อนหรือว่าอาวัยวะที่เรียกว่าตับอ่อนเนี่ยมันตัวเป็นตัวที่สําคัญเพราะตับอ่อนเป็นตัวที่สร้างฮอร์โมนที่ลดกลูโคสได้แล้วฮอร์โมนที่ลดกลูโคสในร่างกายมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คืออินซูลินนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีเซลล์อยู่2รูปแบบนะมันจะมีเซลล์อยู่2รูปแบบเราเรียกว่าแอลฟาเซลล์และเบต้าเซลนะคะแอลฟาเซลล์เนี่ยเขาจะสร้างสิ่งที่เรียกว่ากลูคาก,กอน ส่วนเบต้าเซลล์จะสร้างอินซูลินนะฮะเัลฟาเซลจะสร้างกรูคากอนส่วนเบต้าเซลล์จะสร้างอินซูลินซึ่งกรูคากอนกับอินซูลินทําหน้าที่ตรงข้ามกันนะทำหน้าที่ตรงกันข้ามกันนะ,ะกรูคากอนจะทําหน้าที่ในการเพิ่มระดับกลูโคสในเลือด ให้สูงมากขึ้นนะ,ะเพิ่มระดับกรูโคสในเลือดให้สูงมากขึ้นนะคะนะ,ะแล้วก็ถ้าเป็นอินซูลินจะทําหน้าที่ตรงข้ามก็คือลดระดับกรูโคสในเลือดก็คือลดระดับน้ําตาลนั่นเองนะ,ะลดระดับกรูโคสในเลือดให้ลดลง ะะลดระดับกลูโคสในเลือดให้หลดลงอันนี้คือหน้าที่ของกลูคาก้อนและอินซูลินนะฮะทีนี้เนี่ยนะฮรเราจะพูดถึงกลุ่มของโรคโรคหนึ่งเราเรียกว่าเบาหวานเนาะเดี๋ยวเราไปพูดเต็มๆในตารางแต่ตอนนี้พูดให้ฟังก่อนนะคะเบาหวานเนี่ยเราเรียกชื่อภาษาอังกฤษตัวย่อว่า DM หรือ Diabetes Mellitus หรือ Mellitus เนา ไดอะเบ e s ตเมลิทัสหรือไดอะเบ e s ตเมลิทัสเบาหวานจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะคือ Type 1แล้วก็ไทป์2เนาอถ้าเป็น t y p ์1เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เกิดจากนอ้องคือไอตัวบีตาเซลล์ของน้องเนี่ยค่ะไม่สามารถหลั่งอินซูลินได้หรือหลั่งได้น้อยกว่าปกติมันจะส่งผลให้อ n นติบอดีของนอ้องไปทำลาย B ีเซลล์คือมันเกิดจาก ด้านพันธุกรรมนะถ้าเป็น type 1แล้วถ้าเป็น type 2เนี่ยคือเป็น type ที่คนทั่วไปเขาเป็นกันก็คือเป็นเรื่องของร่างกายเราเนี่ยมีปริมาณอินซูลินปกติแหละแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะตอบสนองกับมันได้เราเรียกว่าเป็น type 2ซึ่งส่วนใหญ่เราจะเจอเป็น type นี้มากกว่านะคะถ้าเป็น type 1เนี่ยมันจะเป็น type ที่เกิดจากพันธุกรรมก็คือเป็นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าอิมูนเนี่ยไปทำลายตัว b เซลล์เนาะไม่ใช่ b เซลส์สิ b ตาเซลล์นะ โอเคไหมอันนี้คือฮอร์โมนที่มาจากไอ o l เลตออฟแล g เกอร์ฮันส์หรือ,อตับอ่อนนะคะกลุ่มที่ห้าค่ะกลุ่มที่ห้าเนี่ยไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับเป็นกลุ่มของไพเนียลแกล์นะฮะไพเนียลแกล์หรือต่อมไพเนียลเนี่ยเป็นต่อมที่มีขนาดเล็กที่สุดในร่างกาย ะะเป็นต่อมที่มีขนาดเล็กที่สุดในร่างกายแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสมองซึ่งมันสร้างฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกาชีวิตหรือว่าเ,เราเรียกว่าเป็น Biological Clock นะะสร้างฮอร์โมนที่เกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตหรือไบโอโลจิคอลคล็อกซึ่งฮอร์โมนตัวน,นั้นเราเรียกว่าเมลาโทนินนะฮะ เมลาโทนินนะหรือเมลาโทนินเนาะซึ่งเมลาโทนินจะหลั่งมากตอนกลางคืนเขาก็เลยบอกว่าให้เรานอนตามเวลาเนาะซึ่งมันจะมีเวลาร่างกายซึ่งบางคนนอนคือบางคนนอนเวลานี้เคยง่วงเวลานี้เป็นประจํามันก็จะนอนเวลานั้นเป็นประจำนะฮะเป็นผลมาจากฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนิน,นะคระัเมลาโทนินกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่หกนะครกลุ่มที่หกลุ่มที่หเนี่ยเป็นกลุ่มของเซ็กฮอร์โมนเนาะ เซ็กฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนเพศนะเซ็กฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนเพศซึ่งฮอร์โมนเพศจะมาจาก3บริเวณก็คือรังไข่อันทะแล้วก็รกนะคะรังไข่อันทะแล้วก็รกเรามาดูกลุ่มแรกกันก่อนกลุ่ม A นะคะคือฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งมาจากโอเวอรีหรือว่ารังไข่นะ,ะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวด้วยกันคืออิสโรเจนและโปรเจสเตอโรน ะะอิสโตเจนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฮอร์โมนที่แสดงลักษณะความเป็นเพศหญิงเนาะคือปกติแล้วเวลาเราพูดถึงผู้หญิงเราก็จะบอกผู้หญิงสามารถสร้างไข่ได้อย่าคือมันเป็นลักษณะปกติที่เรารู้อยู่แล้วถูกไหมแต่ทีนี้มันจะเรียกว่าเป็นลักษณะที่แบบออมีการเจริญเติบโตของเต้านมอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตทางร่างกายและใจิตใจของเพศหญิงเขาเรียกว่าเป็นลักษณะแบบทุติยภูมิหรือ secondary นะคะ แล้วก็เป็นตัวกระตุ้นการเข้าสู่วัยสาวของเพศหญิงนะคะแล้วก็เรื่องของการเจริญมดลูกนะคะนะประมาณนี้นะคะส่วนโปรเจสเตอโรนเนี่ยเป็นตัวที่กระตุ้นให้ ผ่านหนังมดลูกจเจริญตอน m อมบโอมาฝังตัวนะคะเป็นตัวที่กระตุ้นให้เอมบริโอจะเอผานหนังมดลูกเจริญตอนเอมบริโอมาฝังตัวนี่คือของเพชหญิง ส่วนตัวที่สองค่ะคือเทสติสหรืออันทาอันนี้เป็นของเพศชายละนะคะซึ่งของเพศชายจะแบ่งเป็นสองตัวคือเอ้ยของเพศชายจะมีตัวเดียวนะคะเราเรียกว่าแอนโดเจนนะแอนโดเจนตัวนี้ก็คือเทสโทเตโรนนั่นเองนะคะ ซึ่งเทสโทสเตอโรนก็เหมือนกันก็คือจะกระตุ้นให้เพศช,ชายเนี่ยเข้าสู่วัยหนุ่มก็จะมีลักษณะของเสียงแตกมีนู่นนี่ที่เกี่ยวกับลักษณะความเป็นเพศช,ชายเนาะก็คือกระตุ้นลักษณะความเป็นชายนะคะรวมถึงกระตุ้นการสร้างอสุจิหรือกระตุ้นสเปิร์มาโตเจนซิตนะคะ การเข้าสู่วัยรุ่นขเพศชายอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่ม C นะครกลุ่ม C คือกลุ่มที่มาจากรกหรือพลา c เซนต้านะฮะฮอร์โมนที่มาจากรกเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวเราเรียกว่า hCG เราจะเขียน h ตัวเล็กหรือ h ตัวใหญ่ก็ได้นะแล้วแต่ hCG เนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สำคัญเพราะว่าตอนตั้งครรเนี่ยเวลาเราไปตรวจ ว่าเราท้องหรือเราตรวจปัวสสาวะเนี่ยเราจะเจอเนี่ยในตัวนี้แหละมันเครื่องมันจะตรวจเขาเรียกว่าตรวจ hcg นะฮะก็คือตรวจฮอร์โมนนี้นะชื่อฮอร์โมนนี้เต็มๆคือ h u ร a n มนนะฮะ,ะคลอเรโอนิกโกนาโดโทฟินนะะซึ่งมันจะสร้างในช่วงแรกของการตั้งครรภ์น,นั่นเอง ใช้เป็นตัวบ่งบอกการตั้งครรภ์ได้นะนี่คือเรื่องฮอร์โมนทั้งหมดทั้งมวลนะฮะนี่คือเรื่องฮอร์โมนทั้งหมดทั้งมวลที่สรุปแบบง่ายๆสั้นๆนะฮะสรุปแบบง่ายๆสั้นๆแล้วนะคะสรุปแบบง่ายๆแบบสั้นๆมาแล้วนะคะสรุปแบบง่ายๆแบบสั้นๆมาแล้ว โอเคเนาะอ่ะทีนี้พี่บอกแล้วว่าเดี๋ยวพี่จะเสริมเรื่องของระบบสืบพันธุ์ไปให้นิดนึงก่อนที่เราจะเข้าสู่การทําแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องระบบสืบพันธุ์ก่อนจักนิดนึดนงมันเป็นิดนเดียวจริงๆเพราะมันสัมพันธ์กับเรื่องฮอร์โมนเนาะ เดี๋ยวไปหน้าว่างอีกหน้าหนึ่งนะคะ,ะหน้านี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของฮอร์โมนที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบสุพัรร์เพศชายและก็เพศหญิง ม้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายนะคะเอาเพศช,ชายก่อนเนาะเพศช,ชายอย่งจริงไม่ยากเนาะมันจะมีกระบวนการที่เรียกว่าสเปิร์มาโตเจเนซิสใช่ไหมหรือการสร้างสเปิร์มนะ,ะการสร้างสเปิร์มหรือสเปิร์มาโตเจเนซิสเนี่ยมันก็จะเริ่มจากไฟมอร์เดียล จอรมเซลล์เนาะซึ่งมันมันก็จะเป็นเซลล์ต้นกําเนิดเนาะซึ่งไพรมโมเดลเจอรมเซลล์เนี่ยเป็นเซลล์ในระยะแรกสุดที่มี2อเอ็นนะคะพอน้องเกิดเนี่ยนะพอน้องเกิดเนี่ยไพรมโมเดลเจอมเซลล์จะเจริญเป็นสเปอร์มาโทโกเนียมซึ่งก็ยังมี2อเอ็นอยู่นะคะอันนี้เมื่อน้องเกิดนะพอน้องเกิดเนี่ยมันจะ,จะเจริญเป็นสเปอร์มาโทโกเนียมนะคะซึ่งมันจะแบ่งแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนั่นเอง กนะ็จะเริ่เติบโตหลังจากนั้นสเปอร์มาโทโเนีมของน้องจะแบ่งตัววนไปเรื่อยๆนะฮะจะแบ่งตัววนไปเรื่อยๆจนกว่าน้องจะเข้าสู่วัยรุ่นนะฮะพอน้องเข้าสู่วัยรุ่นนะพอน้องเข้าสู่วัยรุ่นมันจะแบ่งตัวแบบไมโทซิตอีกครั้งหนึ่งนะฮะจนได้มาเป็นพร i เมอรี่เปอร์ไมโทไซ ไพลมาลีสเปิร์มโทไซด์เนี่ยเป็น 2N เหมือนเดิมแต่ว่าความแตกต่างคือมันก็เป็นสเปิร์มโทโกเนียมที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้นเพราะมันแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสใช่ไหมมันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะหลังจากนั้นพอน้องเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็คือน้องเริ่มจะสืบพันธุ์แล้วนะคะมันก็จะแบ่งตัวเป็นเป็นอสุจิถูกไหมมันก็จะเริ่มไมโอซิตค่ะโดยไมโอซิตวันนะไมโอซิตวันจะเข้ามาแบ่งไพลมารีสเปิร์มโทไซต์ของน้องให้กลายเป็น Secondary s p e r m a t o c y t e นะก็อย่างที่บอกว่าแบ่งพอแบ่งแบบไมโอซิตแล้วก็ต้องได้เป็นเอเดียวแล้วถูกไหมนะครับหลังจากนั้นพอไมโอซิตหนึ่งเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าสู่ไมโอซิตสอง ซึ่งไมโอสิตสองเนี่ยนะฮะซึ่งไมโอสิตสองเนี่ยน้องก็จะได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าสเปอร์มาติก่ะเข้าใกล้สเปิร์แล้วนะครับนะก็จะได้สี่สเปอร์มาติกซึ่งสเปอร์มาติกก็มีเอ็นเดียวเหมือนกันนะฮะหลังจากนั้นสเปอร์มาติกเนี่ยมันจะพัฒนาตัวเองค่ะกลายเป็นสเปิร์ ะะซึ่งกระบวนการพัฒนาที่เปลี่ยนจากสเปอร์มาติดสเปอร์มาติดเนี่ยจะเป็นเซลล์กลมๆนะฮะพัฒนาตัวเองกลายเป็นเซลล์สเปิร์มก็คือสร้างหัวเขาเรียกว่าหัวอะโครโซมนะฮะแล้วก็สร้างพวกไมโทรคอนเดรียนต่างๆเนี่ยเราเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นสเปอร์มิโอเจเนซิสจำไว้นะสเปอร์มิโอเจเนซิสเนี่ยคือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสเปอร์มาติดกลายเป็นสเปิร์มนะคะอันนี้คือเรื่องของวิวัฒนาการของระบบสืบพันธุ์เพศชาย ระบะบสุพันธุ์เพศช,ชายทีนี้เนี่ยเรื่องของฮอร์โมนที่มันจะเกี่ยวข้องกับระบบสุพันธุ์เพศช,ชายน,ยนะมันจะไปวนอยู่กับตัวไฮโปทารามัสนั่นแหละนะฮะมันจะเริ่มจากไฮโปทารามัสนะฮะไฮโปทารามัสเนี่ยจะสั่งการนะคะให้ GnRH นะ GnRH เราเรียกว่าเป็นโกนาโด โตรพิน releasing hormone น้องจำได้ใช่ไหมโกนาอโดโทรปินนะจีนี้มันก็คือกลุ่มของฮอร์โมนเพศนั่นแหละนะคะ releasing h o r m นะคะมันจะสั่งการให้ GnRH ตรงเนี้ยนะคะ ไปบอกต่อมใต้สมองส่วนหน้านะฮะว่าให้หลังฮอร์โมนเพศชายออกมาสองตัวก็คือ FSH แล้วก็ LH นะฮะซึ่ง FSH เนี่ยมันจะไปกระตุ้นการสร้างสเปิร์มก็คือกระตุ้นตัวเนี้ย กระตุ้นกระบวนการน,นี้นะเราเรียกว่ากระตุ้น spermatogenesis นะคะนะกระตุ้น spermatogenesis นะคะส่วนอีกอันหนึ่ง LSH หรือ luteinizing hormone นะคะมันจะไปกระตุ้นเซลล์ในของเพศชายก็คือเซลล์ในอันทะเราเรียกว่า Leydig cell นะซึ่งการกระตุ้น Leydig cell เนี่ยมันจะทำให้ Leydig cell สร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่า Testosterone ขึ้นมา นะมันจะทําให้เ่อเซลสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนขึ้นมานะคะจริงๆแล้วตัวเทสโทสเตอโรนก็สามารถที่จะสเปิร์มาโทเจนสิตได้เหมือนกันนะคะมันก็จะเกี่ยวเนื่องกันนะคะมันมันก็จะเกี่ยวเนื่องกันนะทีนี้เนี่ยนะฮะพอถึงจุดจุดหนึ่งที่เกิดว่ามันหลั่งออกมาแบบมากเกินนะถ้ามันหลั่งออกมาแบบเยอะเกินนะคะไอเอฟเอสเตัวเนี้ยนะคะมันสามารถที่จะกลับไปยับยัง้งนะ มันสามารถที่จะกลับไปยับยั้งนะมันสามารถที่จะกลับไปยับยั้งได้ LH ก็เหมือนกันนะคะ LH ก็เหมือนกันนะทั้งคู่เลยนะมันสามารถที่จะกลับไปยับยั้งนะตรงต้นทางได้ซึ่งไอาการยับยั้งตรงต้นทางพี่ก็บอกแล้วว่ามันเรียกว่าเป็น negative feedback นะคะเราเรียกว่ามันเป็นเนกาทีฟฟีดแบ็กเนาะเราเรียกว่ามันเป็นเนกาทีฟฟีดแบ็กนะคะอ่ะอันนี้คือเรื่องของกลไกในเพศชายนะคะกลไกในเพศชายทีนี้เด <feel> ี <noise> はは๋ยวเรามาดูเรื่องของเพศหญิงกันบ้างนะคะเรามาดูเรื่องของเพศหญิงกันบ้างจริงจริงเพศหญิงเนี่ยพี่ต้องใช้รูปนะแต่ว่าพี่ยังไม่ได้เอารูปมาให้เรานะไม่ได้รูปมาให้เราแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูตามกันไปละกันนะคะ จริงจิน้องแคปไปได้นะเนี่ยน้องน้องแคปรูปไปได้นะนแปบ๊บหนึ่งนะอ่ะเดีย๋ยวเราดูกันทีละส่วนนะคะในส่วนของเพศหญิงเนี่ยก็จะเหมือนกันนะคะน้องดูตรงนี้ก่อนนะน้องดูตรงนี้ก่อนคือมันจะเริ่มจากไฮโปทาลามัสนะฮะไฮโปทาลามัสเนี่ย เขาจะไปกระตุ้นนะเขาจะไปกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าโดย GnRH นะคะนะกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าโดย GnRH นะเังจากนั้นต่อมใต้สมองส่วนหน้ามันก็จะสั่งให้เซลล์มันหลั่ง FSH กับ LH ออกมานะคะอ๋อเดี๋ยวอันนี้จริงๆแล้วอันนี้มันคือเรื่องของ m e n s t r u l l y y l l e มันคือเรื่องของการเกิดประจำเดือนนะคะนะซึ่งมันสัมพันธ์กับระบบสุพันเพศหญิงเพราะว่ากราฟเนี่ยมันจเอกข้อสอบนะครมันก็จะไปกระตุ้นนะมันก็จะไปกระตุ้นให้มันหลั่ง FSH กับ LH ออกมานะหลังจากนั้นพอมันหลั่งเนี่ยนะคะ FSH มันจะก่อให้เกิดการเจริญของฟอลลิเคิลในหลังไข่นะครับมันจะไปกระตุ้น การเจริญของฟอเรนนะฮะเอสเจะไปกระตุ้นการเจริญของฟอลิเคิลนะฮะทีนี้เนี่ยพอมันโตมากขึ้นนะมันก็จะสร้างเอสโตรเจนนะน้องรู้สิพอมันจะมันไปกระตุ้นเห็นไหมมันจะไปกระตุ้นการเจริญของฟอลิเคิลนะฮะฟอลิเคิลของมันก็จะโตขึ้นเห็นไหมเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการเจริญของฟอลิเคิลนะฮะฟอลิเคิลก็จะโตขึ้นนะฮะฟอลิเคิลก็จะโตขึ้นเอางี้แล้วกันเดี๋ยวรูปนี้นะฮะเดี๋ยวรูปนี้พี่จะ โพสในเพจนะคะโพสต์ในเพจเป็น pdf ไว้นะแล้วเดี๋ยวน้องก็มาโหลดรูปนี้ไปแล้วก็เอาไปเรียนย้อนใน YouTube ได้ละกันนะคะมันจะได้มันจะได้เหมือนจดในรูปไปด้วยละกันแต่ตอนนี้ก็ฟังไปก่อนให้เข้าใจแล้วกันนะคะอ่ะทีนี้พอมันโตขึ้นนะพอมันโตขึ้นนะพอมันโตขึ้นน้องจะเห็นว่าสักพักหนึงที่มันโตขึ้น fs h จากเดิมเนี่ยที่มันคงที่อยู่ตนี้มันจะลดลงนะมันจะมีช่วงที่ FSH มันลดลงนะฮะนะพอ FSH มันลดลงมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเนกาทีฟฟีดแบ็กนะฮะพอ FSH มันลดลงตรงนี้มันจะก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเนกาทีฟฟีดแบ็นะฮะมันจะก่อให้เมันจะก่อให้เกิดเป็นเนกาทีฟฟีดแบ็นะฮะทีนี้เนี่ยน้อจะเห็นว่าพอมันสร้างขึ้นเนี่ย เอสโตรเจนเห็นไหมเอสโตรเจนหรือเอสตาไดออลตรงนี้นะคะมันจะเพิ่มเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงระยะหนึ่งนะแล้วพอมันเพิ่มไปถึงค่าหนึ่งเนี่ยนะพอมันเพิ่มไปถึงค่าหนึ่งเนี่ยมันจะก่อให้เกิด p positive Feedback ก็คืออยู่ดีๆเนี่ยนะคะอยู่ดีๆเนี่ยเอกับ LH ก็เกิดเพิ่มขึ้นมาเฉยเลยจะเดิมที่ตอนแรกมันลดลงมันก็เกิดเพิ่มขึ้นมาแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือตัว l h อยู่ดีดีก็เพิ่มขึ้นมาแบบสุดโตง่งนะเพิ่มขึ้นมาแบบสุดโต่งเลย ะะเราเรียกตรงนี้ว่า LH surge นะคะ LH surge ก็คือเป็นภาวะที่พอมันมีเอสโตรเจนมากเกินไปเนี่ยนะคะมันมีเอสโตรเจนเพิ่มจนถึงค่าหนึ่งหรือจเจริญถึงค่าหนึ่งมันจะเก่อให้เกิด positive feedback ก็คือไปเสริมให้ LH มันโตนะเสริมให้ LH มันมีมากขึ้นจนกราฟมันสุดตรงเราเรียกว่าเป็น LH surge นะ LH surge ก็คือโตอย่างอะไรนะเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะ เราจันั้นเพราะมันเกิดตรงเนี้ย L H s a r c h ตรงเนี้ยปุ๊บมันจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ovulation หรือว่าการตกไข่นะเอาใหม่นะคือพอ L H เนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างเนี้ยมันก็จะก่อให้เกิดการตกไข่นะคะนะเพราะฉะนั้นไก่ไข่ไม่ใช่ไก่พอมันเกิดการตกไข่ปุ๊บเนี่ยนะคะ f o l l i c l ของน้องเนี่ยมันก็จะกลายเป็น corpus luteum นะฮะ พอมันเกิดการตกไข่ปุ๊บฟอเคลลิลจะกลายเป็นคอปัสลูเทียมนะคอปัสลูเทียมพอเกิดขึ้นมาปุ๊บคอปัตลูเทียมจะสร้างฮอร์โมนทั้งสองตัวคืออิสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนนะคอปัสคอปัสลูเทียมจะสร้างทั้งสองตัวคืออิสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนแต่ทีเนี้ยมันจะไม่เกิดฟีดแบ็กอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยน้องจะเห็นว่าพอมันสร้างมาทั้งสองตัวแล้วมันจะไม่ได้เกิดเป็น LH สูง,สง,สงด้านบนแล้ว นะเพราะว่าตัวอีสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนมันไปเนกาทีฟฟีดแบ็กหรือมันไปยับยั้งการเกิดฮอร์โมน2ตัวข้างบนนะฮะมันไปยับยั้งการเกิด LH กับ FSH เหมือนหยุดเอาไว้ก่อนนะ,ะยับยั้งหรือหยุดเอาไว้ก่อนทําให้ฮอร์โมนที่ชื่อว่า LH กับ FSH เนี่ยอยู่ด,ดีพอมันเลยการตกไข่ไปแล้วฮอร์โมนมันเลยลดลงนะฮะนี่คือคกลไกของมันนี่คือคกลไกของมันทีนี้พอมันผ่านไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเกิดสมมติว่ามัน บรสร้างฮอร์โมนอิสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าผนังมดลูกผมของเขาเนี่ยจะหนาขึ้นนะคะความหนาของผนังมดลูกก็จะเพิ่มขึ้นนะความหนาของผนังมดลูกก็จะเพิ่มขึ้นจากตอนแรกที่มันบางๆแล้วก็เริ่มสลายเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ามีการปฏิสนธิเนี่ยนะคะมันจะ มันจะมันจะแบบไม่ได้ลอกออกนะฮะถ้ามันมีการปฏิสนธิมันจะไม่ลอกออกเพราะมันจะเป็นบริเวณที่เตรียมพร้อมให้ตัวเอมบริโอมาฝังตัวแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีการปฏิสนธินะฮะมันจะเริ่มหลุดลอกเป็นแบบเนี้ยนะฮะมันก็จะหลุดลอกมาเป็นแบบนี้นะฮะหลุดลอกออกเราก็เลยเรียกบริเวณที่มันหลุดลอกเนี่ยว่าเมนสตรลหรือปะจำเดือนนะคะ โอเคนาะอันนี้ก็คือจบเนะะื้อหาทั้งหมดนะคะจบเนะะื้อหาทั้งหมดนะมีประมาณน,นี้แหละนะนี่ก็คือเรื่องของฮอร์โมนนาอเนี่คือเรื่องของฮอร์โมนไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวเราเริ่มทําข้อสอบกันเลยละกันตอนนี้สามทุ่มสิบนาทีนะคะอ๋ออย่างเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนนะฮะสรุปความผิดปกติที่เกิดจากฮอร์โมนนะคะอันนี้จริงๆอออข้อสอบเยอะนะจริงๆนะฮะ ฮอร์โมนตัวแรกคือโกรทฮอร์โมนถ้าเกิดมันจะมีภาวะ2ภาวะคือภาวะหลังมากกว่าปกติเราเรียกว่าไฮโปซีเครชันและภาวะที่หลังน้อยกว่าปกติเราเรียกว่าไฮเปอร์ซีเครชันนะก็ตัวแรกที่เราจะดูกันก็คือโกรทฮอร์โมนนะฮะโกรทฮอร์โมนนะฮะ กรฮอร์โมนเนี่ยมันจะแบ่งคือความผิดปกติทุกอย่างมันจะแบ่งเป็นในเด็กในผู้ใหญ่แทบจะทุกอันแหละจะมีบางอันที่ไม่แบ่งนะคร h o โกร n ฮอร์โมนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในเด็กนะฮะถ้าเป็นในเด็กนะถ้าเป็นในเด็กในเด็กเนี่ยถ้าหลังถ้าหลังน้อยกว่าปกติมันจะเกิดภาวะตัวฟิ i ซึนะ,ะเป็นเด็กที่ตัวตี้แขะ เป็นเด็กที่ตัวตีแคลเราเรียกว่า the w o l f i s นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดในผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะเรียกว่า s i m m o n d ซ i s e a s e นะ s ิ m m o n d ี i s e a s e จะเป็นกลุ่มคนที่พันผิวหนังเหี่ยวนะคะร่างกายซู้ผอม อันนี้คือภาวะการหลั่งฮอร์โมนมากกว่าปกติแต่ถ้าเกิดว่าหลั่งฮอร์โมนขอโทษไม่ใช่มากกว่าปกติสิไฮโปต้องเป็นน้อยกว่าปกตินะพี่พิมพ์สลับแล้วเนี่ยอันนี้น้อยกว่าปกติอันนี้มากกว่าปกติขอโทษขอโทษนะฮะไฮโปไงไฮโปแปลว่าต่ํากว่าขอโทษจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าเป็นภาวะที่หลั่งมากกว่าปกตินะถ้ามากกว่าปกติเนี่ยเหมือนเด็กได้รับ การจะเติบโตเยอะเกินอ่ะลูกเพราะฮอร์โมนมันเยอะเกินมันก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าใจแกนติซซึมหรือว่าเป็นภาวะเด็กยักษ์ก็คือเด็กเนี่ยจะมีร่างกายใหญ่กว่าปกตินะะส่วนถ้าเป็นในผู้ใหญ่นะะในผู้ใหญ่จะพบภาวะที่เรียกว่าอะโครเมกาลี นะอักโรมาการีคือเป็นภาวะที่กระดูกแล้วก็อวัยวะต่างๆจเจริญผิดปกตินะคะอันนี้คือเรื่องของโกรทฮอร์โมนเนาะต่อไปคือ ADH นะคะ ADH คือเรื่องของออฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะคะ ADH นะคะหรือแอนตี้ไดยูเรติกฮอร์โมน นะคะถ้าเกิดว่าหลังฮอร์โมอนนี้นะคะน้อยกว่าปกติมันจะทําให้เกิดโรคที่ชื่อว่าโรค DI อันนี้ไม่ได้แบ่งเป็นเด็กกับผู้ใหญ่นะเป็นเหมือนกันเลยนะคะเราเรียกว่า diabetes insipidus หรือโรคเบาจืดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหลังมากกว่าปกติจะเป็นโรค SIADH นะ คือเป็นภาวะที่มีเขาเรียกว่าอาจจะเป็นภาวะบวมน้ำเนาะเขาเรียกจะเป็นว่าน้ําในร่างกายมากนะคะทำให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้คือภาวะทีออ่ได้รับฮอร์โมน ADH มากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะคะ ต่อไปกลุ่มที่3คือกลุ่มของไทรอยฮอร์โมนตัวนี้หนักเลยนะคะเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่พบในเด็กและกลุ่มเอ,อกลุ่มที่พบในเด็กและในผู้ใหญ่แหละแต่ว่าถ้าเป็นการได้รับไทรอยฮอร์โมนน้อยกว่าปกติมันจะมี3กลุ่มด้วยกันคือครีตินิซึมนะครับครีตินิซึมเนี่ยพบในเด็กนะครับพบในเด็ก จนะเป็นภาวะที่เด็กเนี่ยเตี้ยแคลและสติปัญญาต่ำนะฮะเตี้ยแคลและสติปัญญาต่ำนะฮะแต่ถ้าเป็นสติพบในผู้ใหญ่เราจะเรียกว่ามิกซีดีมานะะมิกซีดีมาคือพบในผู้ใหญ่นะฮะพบในผู้ใหญ่ นะถ้าเป็นนิซิดีมาจะเป็นใบหน้าและดวงตาบวมนะคะใบหน้าและดวงตาบวมน้ำหนักเพิ่มนะน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นพวกแบบทนความเย็นทนสภาพอากาศไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็เป็นพวกแบบคล้ายๆอารมณ์แบบอารมณ์แปรปรวนอะไรพวกเนี้ยนะคะนะแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องของซิมเ l e ลกรยเตอร์หรือว่าคอพอก นะอันนี้ก็คือพบได้ทั่วไปแหละนะคะคอพ่อนะแต่ส่วนใหญ่จะพบในผู้ใหญ่เนาะคะอพ่อนะคะอ่ะอันนี้คือกลุ่มที่ค่ะกลุ่มที่หลั่งฮอร์โมนน้อยกว่าปกติของไทรอยฮอร์โมนนะคะแต่ถ้าเปิดเป็นมากกว่าปกตินะมากกว่าปกติเราเรียกว่า Grave disease หรือคอพ่อเป็นพิษอันนี้ไม่ได้แยกว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แหละนะคะจะเป็นตัวเดียวเลยคือเกรฟ s ิซ s สหรือคอพ่อเป็นพิษก็คือจะตาโปนกินจุนะคะน้ำหนักจะลดลงนะ,ะตาโปนกินจุน้ำหนักลดลงทนความร้อนไม่ค่อยได้นะคะ นะอันนี้คือ Graves disease หรือขอพ่อเป็นผิดนะคะอะต่อไปเป็นกลุ่มของพาราท h o r m o n นะคะหรือ p a r a t h รอ o ด์ฮอ r m o n e ถ้าเป็นกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าน้องได้รับฮอร์โมนน้อยเกินไปเนี่ยมันจะเกิดสิ่งเรียกว่า hypoparathyroidism นะก็คือมีการชัก,กเกร็งของกล้ามเนื้อ ะะแต่ถ้าเกิดว่าได้รับมากเกินไปมันก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นไฮเปอร์พาราไทรอยด์ซึมอันนี้คือชื่อตรงตัวมากเลยอะง่ายนะคะแค่นองจำรักษาไฮโปไฮเปอร์ก็พอแล้วเนี่ยนะคะอันนี้คือจะมีอาการปวดกระดูกนะ,ะจะมีอาการปวดกระดูกนะต่อไปเป็นกลุ่มของคอร์ติซอลนะคะคอร์ติซอลนะ,ะมันจะมีอยู่2 d งดซิสก็คือดิสิทีได้รับ ฮอร์โมนน้อยก่อนไปเราเรียกว่า Addison disease นะะเป็นกลุ่มที่น้ำตาลในเลือดต่ำนะฮะน้ำตาลในเลือดต่ำกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ความดันโลหิตต่ำ ะะอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มโคชิงซินโดรมกลุ่มนี้เป็นเหมือนแบบกลุ่มใบหน้าคล้ายดวงจันทร์นะครับใบหน้ากลุมกลมใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะขาดประจำเดือน อันนี้เป็นกลุ่มของโ a ช c h i n g s y n d r เนอะอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คืออันนี้สอนไปแล้วก็คือถ้าเป็นเรื่องของอินซูลินนะคะถ้าเกิดว่าหลังฮอร์โมอนน้อยเกินไปจะเป็น D M หรือว่าเป็นเบาหวานเนาะนะแต่ถ้าเกิดว่าหลังน้อยเกินถ้าหลังมากเกินไปจะเป็นไฮโปไกลซีเมียหรือว่าภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอ่า อันนี้เป็นความผิดปกติทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการขาดฮอร์โมนนะ,ะเป็นความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นจากการขาดหรือก,การหลั่งฮอร์โมนมากเกินไปเพราะนั้นเอ,อ่อความพอดีก็สาคัญเหมือนกันเนาะนะคะถ้าเกิดเยอะเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะคะที่กลุ่มตารางข้างล่างเนี่ยจะบอกว่าเป็นกลุ่มที่เพิ่มขึ้นมาให้จากนาแรกนอกจากนาแรกได้ใช่ไหมหนาแรกคือนาเนี่ย นะฮะกลุ่มเนี้ยมันก็โอเคแล้วแหละอยากให้จําแต่ทีนี้มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบว่ามันแยกยิบย่อยเยอะกว่าก็คือกลุ่มตารางข้างล่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเขียนกันนิดนึงนะคะกลุ่มตารางข้างล่างเนี่ยจะมีหลายหมวดกว่านะหลายหมวดกว่าเรามาดูตัวแรกก่อนเรื่องของการเจริญเติบโตนะฮะการเจริญเติบโตก็อย่างเช่นพวก GHRH นะ Growth Hormone r e l e a s i n g hormone นะคะแล้วก็ GHIH อันนี้เป็นกลุ่มเดียวกันเนาะแล้วก็ GH เฉยๆก็ด้วยนะคะ ะะถ้าเป็นกลุ่มเมตาบอลิซึมก็เป็น T-R-H เนาะ T-S-H T- 3 T- 4นะฮะถ้าเป็นการเจริญเติบโตของต่อมน้ำนมวันนี้แน่นอนอยู่แล้วก็คือเอสโตรอสโตรเจนนะของการจเจริญของเพศหญิงเนาะกับโปรเจสเตอโรนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศนะะการสร้างและการหลัง่งของต่อมน้ำนมก็จะเป็นโปรแลคตินเนาะนะออกซิโทซิน ฮะะอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการคลอดบุตรอันนี้ก็ออกซิโตซินเหมือนกันนะฮะ,ะ,ค,ะความเครียดระยะสั้นนะ,ะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นเราก็จะเรียกว่าเป็นอีพิเนฟรินกับนอยพิเนฟรินเนาะแต่ถ้าเป็นระยะยาวก็จะเป็นคอร์ติซอลนะคะ,ะ,ะ ACTH แล้วก็ CRH เนาะนี่พี่บอกมหมดแล้วนาะชื่อเต็มนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของระบบสืบพันธุ์ก็เรียนไปแล้วนะคะก็จะมี GnRH นะโกนาโดโทปินรีลิซิงฮอร์โมนเนาะแล้วก็ FSH LH นะคะเทสโทสเตอโรนอันนี้ของผู้ชายเนาะแล้วก็อีสโตรเจนโปรเจสเตอโรนนะคะนะ แล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสีผิวก็จะเป็น MSH กับเมลาโทนินนะควบคุมสมดุลน,น้ำและโซเดียมนะก็จะได้แก่ ADH นะคะแล้วก็ Aldosterone นะคะควบคุมสมดุลแคลเซียมก็คือชื่อตรงตัวเลยแคลซิโทนินพาราทอร์โมนแล้วก็วิตามินดีนะคะ แล้วก็ตัวสุดท้ายคือระดับน้ำตาอยตรงข้ามกันอินซูลินกับกูคากรอน,นะจำไว้เลยอันนี้เป็นศัตรูกันตลอดกาลน,นะคะอินซูลินกับกูคากรอน,นะโอเคจบเนื้อหาทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนะทีนี้ น้องดูค่ะข้อหนึ่งถาว่าข้อใดเป็นสาเหตุที่ทาให้เซล์เป้าหมายเท่านั้นที่จะตอบสนองตอ่อฤทธิ์ของฮอร์โมนกลูคากอนได้อันนี้ง่ายมากคือการที่เซลเนี่ยจะตอบสนองต่อเอาไว,ว้ะเป้าหมายหรือฮอร์โมนได้เนี่ยมันจะต้องมีความจําเพาะใช่ไหมพี่บอกแล้วเพราะฉะนั้นข้อไหนที่มีคําว่าจาเพาะให้เก็บเอาไว้นะคะก็จะมีข้อนี้กับข้อนี้ข,ข้อสอบ,บอกว่าเซลเป้าหมายเท่านั้นที่มีหน่วยสับสัญญาณที่จาเพาะก,กับกลูคากอน เซลล์ <Cell S 2> เป้าหมายเท่านั้นที่มีช่องจำเพอให้กูคาก้อนผ่านเข้าสู่เซลล์ไดออ้สิ่งที่ถูกคือข้อสองนะฮะคือฮอร์โมนจะผ่านเข้าสู่เซลล์ได้มันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า specific receptor เพราะฮอร์โมนจะต้องใช้รีเซปเตอร์นะคะไม่ใช่ช่องโปรตีนเพราะมันไม่ได้นำเลียงสารผ่านเซลล์นะมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนมันจะต้องมีรีเซปเตอร์ที่มีความจำเพาะจอดจงกับฮอร์โมนนะคะข้อที่2นะ ในการกระตุ้นการทํางานของเซลล์สารใดมีตัวรับอยู่ในไซโตพลาซึมตัวรับอยู่นในไซโตพลาซึมอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดที่บอกว่ามันผ่านเซลล์เมมเบรนเข้าไปได้นะเพราะฉะนั้นฮอร์โมนประเภทไหนที่จะผ่านเซลล์เมมเบรนเข้าไปได้ก็จะต้องเป็นฮอร์โมนพวกสเตียรอยถูกไหมเพราะมันจะผ่านเยื่ออุ้มเซลล์เข้าไปได้นะคะ ฮอร์โมนที่เป็นสเตียรอยด์ก็ได้แก่ฮอร์โมนเพศถูกปะอินซูลินเนี่ยไม่ใช่ฮอร์โมนเพศอะสติลโคลีนก็ไม่ใช่นะครับมันก็จะเหลือเอสโตรเจนอิสโตรเจนมีใช่นะแล้วก็กูโคโคอร์ติคอยนะคะอันนี้ก็ใช่เพราะฉะนั้นตอบขอไขกับงองงูเนาะอ่าข้อที่สองแนวที่สองค่ะอันนี้จะถามเกี่ยวกับกลไกการทำงานของฮอร์โมนจากไฮโปาลามัสกับต่อมใต้สมอง นะเรามาดูข้อ3ามข้อสามเนี่ยจริงๆแะ้วข้อนี้ยากนะเขาถามว่าพิจารณาแผนภาพนะฮะวิธีการดูคือน้องต้องจําได้ว่าไฮโปทาลามัสมันมีการหลั่งสองแบบคือการหลั่งไปที่เซลล์โดยตรงกับการหลั่งเพื่อสั่งนะฮะถ้าเป็นการหลั่งเพื่อสั่งเนี่ยน้องจะเห็นว่ามันจะเป็นไฮโปทาลามัส ใช่ไหมสั่งอีตัวนี้ให้อีตัวนี้หลั่งออกนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบริเวณที่สั่งตรงเนี้ยมันจะเป็นคนละตัวกันเพราะมันจะสั่งกันเป็นทอดทแต่ถ้าเกิดว่าสั่งให้ไปที่เซล์ลโดยตรงก็คือไฮโปทาลามัสนะไฮโปทาลามัสถ้าสั่งให้ไปที่เซล์ลโดยตรงอันนี้เป็นของโพสท่เรียถูกปะ เป็นของต่อมใต้สมองส่วนหลังถูกไหมเพราะถ้าสั่งให้ไปยับยั้งสั่งให้ไปกระตุ้นนะเป็นของส่วนหน้าเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นของส่วนหลังก็จะเป็น posterior นะครมันก็จะส่งฮอร์โมนฮอร์โมนหนึ่งมาสั่ง posterior posterior ก็จะส่งต่อฮอร์โมนนั้นไปให้กับเซลล์เป้าหมายนะเพราะฉะนั้นจะแตกต่างกันนะคะมันจะมี2รูปแบบคือรูปแบบที่หลังเพื่อสั่งก็คือเป็น r h กับ ihh กับอีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นรูปแบบที่ไปที่เซลล์โดยตรงผ่านต่อมใต้สมองส่วนหลัง ะะทีนี้เราก็มาดูเลยนะเราก็มาดูเลยสิ่งที่น้องจะต้องรู้เลยคือน้องต้องรู้อวัยวะเป้าหมายของแต่ละอันซึ่งอันนี้จะเป็นหน้าที่ของน้องที่จต้องไปจําเอาเองนะคะอ่ะโครงสร้าง A ค่ะไต a r g i n i n o s โ p r e s s i n ซึ่งจริงๆตรงนี้มันก็คือ a d h แหละนะคะ antidiuretic อันนี้ก็ a d h นะ,ะน้องจะเห็นว่าเป็นฮอร์โมนเดียวกันอ่ะอันนี้เข้าเขานะคะอันนี้เข้าเขาทีนี้ต่อไปเขาถามว่าแต่น้องดูสิเขาถามว่า มันเป็นฮอร์โมนมันจะใช้ระบบเดียวกันทุกข้อทุกช้อยเลยยกเว้นข้อใดเขาถามว่าข้อใดที่มันไม่ได้ใช้ระบบนี้นะคะข้อสะข้อสองบอกว่ารังไข่โกนาโดโทโกนาโดโปรฟินเลซิงฮอร์โมนก็คือ GNRH นะคะลูทีไนซิงฮอร์โมนคือ l s แต่น้องต้องจำเอาไว้อย่างหนึ่งว่าการหลังโกนาโดโทรฟินนะเลซิงฮอร์โมนนะคะ การหลัง L H เนี่ยมันไม่ได้งอ E G N I S เลยนะ L H เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับมันจะขึ้นอยู่กับอิสโตรเจนจำได้ไหมในการาฟนะคะในการาฟที่พี่สอนนะคะการหลัง L H มันจะขึ้นอยู่กับอิสโตรเจนนะคะเพราะฉะนั้นข้อเนี้ไม่ใช่นะข้อนี้แหละผิดเลยนะคะข้อ3อันท้าอันท้าคือ G N r S นะคะ Follicle Stimulating Hormone ก็คือ F S H อันนี้ใช่นะคะ ข้อสต่อมไทรอยกับไทรอยอันนี้ก็เป็นชนิดเดียวกันเนาะ T R S ส่งให้ T S H อันนี้เรียนแล้วเมื่อกี้นะคะใช่อันนี้ถูกเนาะนี้ถูกอันนี้ก็ถูกแล้วก็ต่อมหมวกไตนะคะก็จะเป็น C R H กับ C T R H เนาะเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดก็จะมีข้อเดียวที่มันไม่สัมพันธ์กันเลยก็คือเรื่องของ L H กับ G H R H นะคะน้องจําได้เฉพาะอันนี้มันอยู่ในกราฟกราฟเมื่อกี้ที่พี่สอนในระบบสืบพันนะคะอ่ะ ข้อ4ถามว่าข้อใดไม่ใช่อวัยวะเป้าหมายของฮอร์โมนจับต่อมใต้สมองส่วนหน้านะครับอ,อวัยวะเป้าหมายของฮอร์โมนจับต่อมใต้สมองส่วนหน้านะครับต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะมีฮอร์โมนโปรแลคติน ACTH TSH GH แล้วก็ FSH แล้วก็ LH นะคะับนะครับต่อมอโปรแลคตินเนี่ยจะเป็นเรื่องของเต้านมในน้ำนมถูกไหม นะก็คือข้อ4อันนี้คือโปรแลคตินนะฮะต่อไป ACTH เนี่ยเป็นเรื่องของ r e n a oh n cortex นะคะก็คือเป็นส่วนของต่อมหมวกไตเนาะซึ่งมันก็คือข้อข้อหน,นะคะต่อไปรังไข่รังไข่ก็จะเป็น FSH กับ LH เนาะส่วนมดลูกเนี่ยนะไม่มีตัวไหนที่เกี่ยวกับมดลูกเลยเพราะมดลูกจะใช้ฮอร์โมนที่เรียกว่าออกซิโตซิน ะะแล้วออกซิโตซินก็ไม่ได้อยู่ที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าออกซิโตซินอยู่ที่โพสเทเรียหรืออยู่ที่ต่อมใต้สมองส่วนหลังเพราะฉะนั้นเป็นข้อเดียวที่ต่างกับชาวบ้านเขานะคะเราก็เลยตอบข้อ3นะคะอืมนะอ่ะต่อไปนะคะข้อห้านะคะข้อห้า าะห้าถามว่าการทํางานของโครงสร้างใดถูกกระตุ้นโดยตรงด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าคาว่ากระตุ้นโดยตรงคืออะไรนะฮะกระตุ้นโดยตรงคืออะไรคาว่ากระตุ้นโดยตรงคืออะไรครับก็เหมือนประมาณว่าฮอร์โมนต่อมใต้สมองส่วนหน้าไปกระตุ้นให้ตรงไอฮอร์โมนตรงนั้นเนี่ยนะคะเอาฮอร์โมนไปให้อวว่เาเป้าหมายนาะ ทีนี้ข้อหนึ่งบอกว่าอันธาและต่อมไทมัสต่อมไทมัสไม่มีตัวไหนควบคุมมันนะคะระับอาจารยไม่ใช่นะอันธาจะถูกควบคุมโดย FSH กับ LH นะคะข้อ2รังไข่กับต่อมพาราไทรอยต่อมพาราไทรอยไม่ถูกควบคุมนะต้องเป็นต่อมไทรอยนะ,ะอันธาถูกแล้วนะแล้วก็อีกอันนึงเป็นต่อมหมวกไตส่วนในไม่ใช่นะครับต้องเป็นต่อมหมวกไตส่วนนอกนะคะ เหลือข้อสี่ข้อเดียวก็คือรังไข่นะซึ่งมี FSH กับ LH นะฮะแล้วก็ต่อมหมวกไตส่วนนอกซึ่งมี ACTH ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อสี่นะอ่าข้อหถามว่าฮอร์โมนในข้อใดที่การสร้างและการหลั่งไม่ถูกควบคุมโดยไฮโปททลามัสทั้งหมดจริงๆข้อนี้มันจะจะบอกเลยว่ามันไม่มีข้อถูกนะข้อนี้มันไม่มีข้อถูกเพราะเขาถามว่าทั้งหมดนะน้องดูสิ FSH LH S f S H T S H G H ตัวเนี้ยมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าทั้งหมดนะอันนี้ก็มาจากต่อมใต้สมอันนี้ก็มาจากไฮโปทาลามัสถูกไหมเนี่ยมาจากไฮโปทาลามัสหมดเลยทุกตัวก็มาจากไฮโปทาลามัสถูกปะพอไฮโปทาลามัสกับต่อมใต้สมองส่วนหน้ามันอยู่ในก้อนเดียวกันนะคะอย่างอันนี้ก็มาจากไฮโปทาลามัสเหมือนกันยกเว้นตัวนี้นะคะอันนี้ก็มาจากไฮโปทาลามัสเหมือนกันทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นมันจะเหลือตัวเดียวที่เข้าเขาคือข้อ3เพราะข้อ3ามันผิดอยู่ตัวหนึ่งแต่คําตอบจริงๆแล้ว่มันควรจะผิดทั้งข้อเข้าใจปะนะฮะนะฮะจริงๆมันควรจะผิดทั้งข้อแต่มันไม่ได้ผิดทั้งข้อไงมันผิดแค่กูขาก้อนตัวเดียวแต่ว่าโอเคถ้าเขาให้ตอบเราก็ตอบไปนะคะก็คือตอบข้อ3านาะเพราะว่ากูขาก้อนไม่ใช่นะคบกูขาก้อนไม่ใช่อ่ะข้อเจถามว่าข้อใดไม่ใช่ภาวะผิดปกติที่เกิดจากโกรธฮอร์โมนนะฮะโกรธฮอร์โมนทาให้เกิดอะไรนะ ในเด็กเกิดดอฟิซึมเนาะถ้าเกิดเป็นในผู้ใหญ่จะเกิดเป็นอะโครเมกาลีนะคะใช่ไหมนะแล้วก็ในเด็กถ้าเกินนะฮะในเด็กถ้าเกินก็จะถ้าถ้าเกินในเด็กจะเกิดเป็นไจแอนติซึม นะในผู้ใหญ่ถ้าขาดก็จะเกิดเป็นซนะิมมอนดีซิดเพราะฉะนั้นข้อนี้มีอยู่ข้อเดียวเลยที่ไม่มีในที่ที่เขียนก็คือคุชชิงซินโดรมนะคะซึ่งคุชชิงซินโดรมนี่เป็นเรื่องของหน้ารูปพัดจันใช่ไหมนะคะอ่ะต่อไปแนวที่3ถามเกี่ยวกับเรื่องของต่อมไทรอยหรือไทรอยฮอร์โมนนะคะอันนี้จะบอกว่าไม่ยากนะคะ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยต่อมไทรอยพี่บอกแล้วว่ามันเป็นมันมีธาตุไอโอดีนเป็นองค์ประกอบ ทีนี้พอมันขาดไอโอดีนนะพอมันขาดไอโอดีนนะพอมันขาดไอโอดีนเนี่ยนะมันจะส่งผลให้มี TSH มากขึ้นนะเพราะว่าอะไรตัวกระตุ้นมันมากขึ้นนะเหมือนมีคนส่งมาคือประมาณว่าถ้าร่างกายมันขาดนะถ้าร่างกายเราขาดแล้วถ้าร่างกายเราขาดฮอรอ์โมนตัวเนี้ยนะถ้าร่างกายเราขาดฮอร์โมนตัวเนี้ยนะมันจะส่งตัวกระตุ้นมามากขึ้น ก็คือมันก็จะส่ง TSH มามากขึ้นเพื่อที่จะกระตุ้นให้เราสร้างไทล็อกซีนแต่เราสร้างไม่ได้ไงต่อให้กระตุ้นเท่าไหร่กระตุ้นเท่าไหร่กระตุ้นเท่าไหร่เราก็สร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายเราก็จะมี TSH สูงแต่ไทล็อกซีนเนี่ยเราสร้างไม่ได้ปริมาณมันก็จะต่ําลงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตอบข้อหนึ่งก็คือมี TSH มี TSH สูงเพราะ TSH ตรงเนี้ยมันมาก,กระตุ้นแต่ไทลอกซีนต่ําเพราะเราสร้างไม่ได้นะคะ นะเพราะมันสร้างไม่ได้นะก้าบอกว่าถ้าต่อมไทรอยด์ถูกทําลายในผู้ใหญ่ต่อมไทรอยด์ถูกทําลายในผู้ใหญ่อันนี้ถามถึงเรื่องของการขาดหรือการได้รับน้อยเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าต่อมไทรอยด์น้องขาดหรือน้องได้รับฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์น้อยเกินไปน้องจะเป็นมนะิกซิดีมาอันนี้ m ม k e ซนอยู่แล้วไม่ต้องพูดะลรเยอะนะครับเพราะว่าสอนไปแล้วนะเห็นชอยก็ต้องรู้เลยนะฮะเห็นชอยก็ต้องรู้เลย ข้อสิถามว่าขา้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความผิดปกติของต่อมไทรอย์นะคะอ่ะต่อมไทรอย์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมนะฮะเกี่ยวข้องกับเมตาลบอลิซึมนะ,ะลูกออดกลุ่มอาการของโรคคีซินิซึมเกิดในเด็กที่ขาดไอโอดีนอันนี้อ่ะโอเคอันนี้เขาเขาเก็บไว้ก่อนละกันนะ,ะข้อสองบอกว่าลูกออดที่ตัดต่อมไทรอย์จะมีเมตาบอลฟอสซิดเร็วขึ้นอันนี้ไม่ใช่สินะครับอันนี้ไม่ใช่สิคือ มันมันไม่มีเม,มตามองฟอ์ซีแต่นนองคือมันไม่สามารถพัฒนาได้พัฒนาอะไรได้เพราะต่อมไทรอยมันหายไปนะคะข้อ3กลุ่มอาการของโรคมิคซิดีมาเกิดจากอาการขาดไทรอยซีนในเด็กอันนี้ไม่ใช่เลยขาดในผู้ใหญ่ถูกไหมมิซิดีม,ม,มาส่วนคอพอออันนี้อันนี้ทำไมคอพอกมีปริมาณ t s h สูงแต่มีไทรอยซีนต่ำอันนี้ถูกนะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อ4เนาะข้อ5ต่อมไทรอยที่ขยายขนาดผิดปกติสร้างฮอร์โมนแคลซิโทนิน อันนี้สีเซลล์นะคะต้องตอบว่าเป็นสีเซลล์จากกลุ่มเซลล์ไทรอยด์เลค,คือมันสร้างสีมันสร้างมาจาก4ีเซลล์เนาะข้อหนึ่งเนี่ยกลุ่มอาการโรคครีตินซ,ซึ่งเกิดจากในเด็กที่ขาดไอโอดีนึ่เนี่ยไม่ผิดจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะให้ผิดแบบครึ่งครึ่งกลางกลางลนนะมันไม่ได้ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์จริงจริงเขาควรจะบอกว่าขาดฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์อันนี้น่าจะแม่เซนกว่า เพะะราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ4เนาะเหมือนข้อที่แล้วเลยก็คือ TSH สูงแต่ไทรอซินต่ำเราขาดตัวโฮอร์โมนเราขาดตัวโฮอร์โมนเราก็เลยเป็นขอพอกอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่ะข้อ11นะคะในคนที่ไม่สามารถผลิต TSH ได้จะเกิดเหตุการณ์ดังข้อใดนะไม่สามารถผลิต TSH ได้เนาะนกลไกมันเป็นยังไงนะไฮโปททราัดสใช่ไหม TSH ไปกระตุ้นต่อมไทรอย ให้สร้างเป็น T3 กับ T4 ถูกปะนะถ้าน้องผลิต TSH ไม่ได้นะคะขอโทษไฮโปรทาลามัสจะต้องมากระตุน้นแอนติเลียพิทูอิตาลีโดย TSH แอนติเลียส่งเอ้ย t r h แอนทิเลียส่ง TSH ไปนะคะถ้าเกิดว่าน้องผลิต TSH ไม่ได้มันก็เหมือนน้องตัดตรงนี้ไปเลยนะ,ะน้องก็จะไม่สามารถทำอะไรต่อจากนี้ได้นะ,ะไม่มีการสร้าง TRH อันนี้ผิดเพราะมันสร้างมาอยู่แล้วนะคะไม่มี p o โพ t ิที Feedback ควบคุม TRH ไม่ใช่นะคะเรื่องของฮอร์โมนจากต่อมไทรอยไม่เคยมีโพ i ิทีฟมีแค่เนกาทีฟนะคะไม่มีการสร้างไทอลซินจากต่อมไทรอยอันนี้แหละถูกเพราะทปไทอลซินคือปลายา ต้องตอบข้อสามเนาะข้อสี่เกิดอาการมิกซีดีมาในเด็กมิกซีดีมาเกิดในผู้ใหญ่นะคะส่วนคีตินิซึมนี้เกิดในเด็กนะคะอันนี้ง่ายมากเลยอะคือจริงจข้อสอบอะมันมีความง่ายในตัวมันถ้าเกิดว่าน้องรู้เนื้อหาเนาะแต่จริงๆแล้วพี่ถึงได้บอกว่าเวลาติวสอบอะสิ่งที่พี่อยากจะเน้นเป็นสําคัญคือพี่เน้นเนื้อหานะคะพี่ไม่ได้เน้นข้อสอบเลยนะข้อสอบพี่จะเป็นคนที่พี่เป็นคนที่เฉลยข้อสอบเร็วมากอันนี้เรื่องจริงคือพี่อะเฉลยเร็วจริงๆเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเนื้อหาเราคุยกันมาหมดแหละ นะมันจะ make sense คือบางทีถ้าน้องไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยน้องสามารถที่อา,อาจจะกลับไปอ่านเนื้อหาย้อนหลังแต่ถ้าสมมุติว่าพี่อยู่ดีพี่ยกข้อสอบมาเลยแต่พี่เอามาสอนผ่านเนื้อผ่านเนื้อหาผ่านข้อสอบบางทีเนื้อหามันได้ไม่ครบไงเข้าใจะปะ่ะพี่ก็รู้สึกว่ามันเสียเวลาไลฟ์พี่ก็เลยะสอนเนื้อหาก่อนแล้วเดี๋ยวข้อสอบค่อยว่ากันนะ,ะข้อสอบจริงมันสามารถเฉลยแลวไปเร็วได้เพราะว่ามันทวนเนื้อหาได้ถูกปะ่ะนะคะคือจริงจริงอ่ะ เวลาติวข้อสอบแบบน้องพี่จะบอกอย่างคือสิ่งที่น้องจะได้เอาไปใช้จริงๆเลยอะคือเนื้อหานะเพราะว่าต่อให้สมมติว่าพี่เอาข้อสอบมาสักร้อยข้อนะครูที่โรงเรียนก็ไม่มีทางออกข้อสอบเหมือนที่พี่เอามาหรอกนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ยกมาจากวิชาสามัญหรือแพทสองอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วพี่บอกว่าการรู้เนื้อหามันสาคัญกว่าเพราะถ้าน้องรู้เนื้อหาไม่ว่าข้อสอบจะมาแนวไหนน้องก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะดีกว่ามานั่งแบบเก่งข้อสอบ แบบมันคือกิงไปมันไม่ได้อะไรอ่ะน้องคือเราดูข้อสอบผ่านๆว่ามันออกอะไรดีกว่าแล้วเราก็แม่นเนื้อหาไปดีกว่านะเพราะถ้าเรามมวแต่มากิงข้อสอบอยู่มันจะไม่ได้อะไรถูกไหมคือเอาเวลาไปอ่านเนื้อหาอย่างที่พี่เสียเวลายอมไลฟ์สองสามชั่วโมงแต่พี่สอนเนื้อหาไปแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเนื้อหามันสําคัญจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบพี่ก็จะไปเร็วนะโอเคอ่ะขออ้อสี่แนวที่สี่แนวที่สี่อันนี้สําคัญนะคะน,นี่ออกเยอะ ต้องพูดใกล้ๆเยอะชิบหายเลยนะฮะออกเยอะมากนะคะออกเยอะมากจริงๆนะแต่ว่าเราไม่สามารถยกข้อสอบมาได้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเดยวพีก็จะยกเฉพาะที่สำคัญสำคัญมานะคะข้อสบมตว,ว่าจากข้อมูลเนี่ยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดแล้วทำให้เพศชายมีการแตกเนื้อหนุ่มผลิตจากเซลล์กอในอันทะภายใตใ้การกระตุ้นด้วยฮอร์โมนขอจากต่อมคอนะคะ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะเทสโทสเตอโรนเทสโทสเตอโรนเป็นกลุ่มของฮอร์โมนฮอร์โมนเพศเนาะนะะทีนี้น,น้องต้องรู้อยู่อย่างหนึ่งคือว่าในเพศชายนะ,ะมันจะมีอันถะและอันถะจะมีหลอดสร้างอาสุจินะคะหลอดสร้างอาสุจิของเพศชายเราเรียกว่าเซมิเฟรัตทูบูนะคะ เซลล์นิฟลัดทูบูจะมีเซลล์อยู่2ตัวคือเซลล์ที่คอยส่งอาหารนะเราเรียกว่าเซอร์เทอร์ไลนเซลล์นะฮะกับเซลล์อีกอย่างหนึ่งคือเซลล์ที่ทำหน้าที่แบ่งตัวเป็นสเปิร์มเราเรียกว่าสเปิร์มมาโทโกลิกเซลล์นะคะสเปิร์มมาโทโกลิกเซลล์นะฮะสเปิร์มมาโทโกลิกเซลล์แต่ทีนี้มันจะมีเซลล์อีกเซลล์หนึ่งที่สำคัญเราเรียกว่าเลดิกเซลล์ ซึ่งเลดิกเซลเนี่ยจะทำหน้าที่ในการหลั่งเทสโทสเตอโรนนะฮะเลดิกเซลจะทำหน้าที่ในการหลั่งเทสโทสเตอโรนแล้วน้องจำได้ฮอร์โมนเพศชายคือ FSH กับ LH ใช่ไหมพี่บอกว่า FSH เนี่ยจะทำหน้าที่ในการสร้างสเปิร์มแต่ LH เนี่ยจะเป็นหลักในเรื่องของเทสโทสเตอโรนเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็น่าจะตอบเป็น LH นาะ เพราะฉะนั้นมันจะผลิตจากเลดิกเซล์ cell. นะคะภายใต้การกระตุ้นด้วยฮอร์โมน LH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าเห็นปะพอรู้เนื้อหาหรือว่า make s e n s ตามที่พี่สอนไปอะ่ะมันจะง่ายเลยเว้ยเพราะแม p ที่พี่เขียนอะ่ะมัน,ม,นมันลงตัวอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นต้องตบอ,อบข้อสอเนาออย่าไปวิเคราะห์อะไรเยอะน้องเอาเอาแค่เท่าที่เราไหวนะคะ ข้อสิถามว่าการตรวจพบฮอร์โมนหวนง่ายมากตรวจพบตอนตั้งครรนนอ้องตั้งครรนคืออะไรลูกมันคืออะไรคะมันคือ hcg เนาะแต่ถ้าถ้าน้องไม่รู้ชื่อนั่นเองนะ human chorionic gonadotrophin นะ hcg อันนี้ตอบได้เลยง่ายมากนะข้อ14บอกว่าจับภาพการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนรอบเดือนในผู้หญิงข้อใดถูกต้องนะคะน้องจำได้ไหมฮอร์โมนที่มันจะขึ้นก่อนไข่เพื่อนเลยมันคือใคร มันจะเริ่มเพิ่มขึ้นก่อนก็คือ fs h, h ถูกไหมจากนั้นตัว isogen มันก็จะเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาก่อนช่วงหนึ่งถูกไหมนะแล้วก็มันก็จะมี l head เพิ่มขึ้นมาถึงสุดโตนะสุดโตงเนะี่ยคือ l h ถูกไหมนะมันคือ l head search เมื่อกี้ส่วนดีตรงนี้ก็คือตัวที่เพิ่มมาตอนหลังตอนที่สร้างเป็นคอ r p ส s ูเทียมแล้วก็คือ p r o เ e ส t ตอ o รนนะคะ เพราะฉะนั้นเรามาดูกันเพราะ,ะนี่นบอกว่า A คือ FSH จากฟอ l i c ล e ในใรังไข่ FSH อยู่ที่ไหนลูก FSH อยู่ที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้านะะอยู่ที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนาะซึ่งอีตรงนี้มันจะหลัง FSH มากระตุ้นฟอเคิลนะคะ FSH ไม่ได้อยู่มาไม่ได้มาจากฟอเคิลนะคะข้อ B b คืออิสโตรเจนถูก จากฟอลรเคิลในรลังไข่ถูกแต่อีสโตเจนไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการตกไข่นะการตกไข่เป็นหน้าที่ของ LH นะคะข้อ3 C คือ LH จะต้องใต้สมองกระตุ้นให้เกิดการตกไข่ข้อนี้ถูกนะคะข้อดีโปรเจสเตโรนจากคอปาร์ตเทียมกระตุ้นให้หลังโดย LH นะกระตุ้นให้หลังโดย LH ซึ่ง LH คือ C ไม่ใช่ B นะฮะ A จะกระตุ้นให้ C สูงขึ้นจนเกิดการตกไข่ ไม่เกี่ยวเลยนะคะต้องเป็น A กระตุ้นให้ B สูงขึ้นนะคะ A กระตุ้นให้ B สูงขึ้นก็คือ FSH เนี H ่ย e จะกระตุ้นให้เอสโตรเจนสูงขึ้นนะคะต่อไปข้อ15เนาะข้อ15ถามว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะโปรเจสเตอโรนเนี่ยข้อจ,จริงๆคือมันจะทํางานร่วมกับเอสโตรเจนนะเพราะว่าตอนน้องจําได้ไหมไอ้กราฟที่มันเป็นอย่างเงี้ยไอก็คือการาฟเมื่อกี้เลยเห็นปะ คือโปรเจกเตอโรนกับเอสโตรเจนมันจะทำงานร่วมกันเห็นปะตอนเป็นคอรปัสรูเทียมแล้วนะคะมันคือกราฟนี้แหละนะงางมาข้อนี้นะคะวิชาสามัญด้วยนะเนี่ยนะคะวิชาสามัญด้วยนะข้อสิบหกนะคะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับฮอร์โมนฮิวแมนฟิโอนิก HCG เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะ h c g นะข้อใดถูกต้องหรือข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อใดไม่ถูกต้อง h c สสร้างจากรกถูกใช้ตัวการตั้งครรภ์ถูก ไม่มีสอดเกี่ยวบข้อของการกระตุ้นการตกไข่อันนี้ก็ถูกนะคะกระตุ้นให้คอปัหลูเทียมสร้างโปรเจโตโลดอันนี้ก็ถูกนะเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ถูกคือตรงนี้น้องคือเวลาน้องจะตรวจฮอร์โมน h c g อ่ะเขาจะตรวจไม่ปสัสสาวะกับเลือดเข้าใจะปะคือเหงื่อ,อยังพอรับได้เพราะมันเป็นสารคัดหลังแต่น้ําลายอะ่ะไม่ไหวไหมคือถ้าเกิดทุกคนท้องก็คือสามารถบ้วนน้าลายตรวจได้เลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้แหละผิดนะอ่ะข้อสิบเจ็ดอวัยวะของเพศหญิง ก่อสร้างสารขอซึ่งเป็นสารที่ใช้บ่งชี้ภาวะการกระตั้งคันน้อง HCG ไงตอบเลยเห็นไหมพราอย่างน้องจําคํานี้ไว้ให้ดีสารบ่งชี้ภาวะการทางการตั้งคันคือ HCG นะคะจาไว้เลยนะข้อสุดท้ายในซูนาการตกไข่เกิดจากจากรังไข่เป็นผลจากอะไรนะคะการตกไข่เกิดจาก LH งั้นตอบขอ้อ3นะ อ่าแนวที่5ถามเกี่ยวกับฮอร์โมนประสาทและออกซิโตซินนะคะออกซิโตซินนี่ง่ายมากออกซิโตซินสร้างจากโพสติเลียพิทูอิตาลีถูกไหมนะมันก็จะมี a d h กับออกซิโตซินเนาะที่สร้างจากโพสติเลียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจําตำแหน่งได้ก็คือจบเลยนะนี่คือวิชาสาม,มัญด้วยนะอ่าข้อ6แนวที่6ค่ะถามว่าถามเกี่ยวกับสมดุลน้ําการหลั่งนมและการคลอดนะฮอร์โมนใดที่เกี่ยวกับการ สั่งสมหอเอ้ยควบคุมเระดับน้ำนะคะระดับน้ำก็คืตอตัวนี้เลย Anti diuretic hormone นะตอบข้อหนึ่งเนาะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของภาวะเครียดนะคะ Cortisol คอ,อันนี้เป็นระบบสืพันธ์อันนี้ระบบสืบอันนี้การเติบโตแล้วก็อันนี้ระบบสืพันธ์ไม่เกี่ยวเรื่องของสมดุลเลยเห็นไหมบางทีชอยก็ออกมาแบบงงๆแบบเหมือน,ใน,ในใจะแจแนงน,นะคะ ข้อยี่สิบเอ็ดฮอร์โมนใดมีผลต่อการคลอดของสุนัขค่ะฮอร์โมนที่มีผลต่อการคลอดมีอยู่อย่างเดียวเลยคือการบรีบตัวของมดลูกอะไรพวกนี้ก็จะเป็นพวกของออกซิโตซินนะคะออกซิโตซินนะส่งผลต่อการบรีบตัวของมดลูกนะแนวที่เจ็ดถามเกี่ยวกับฮอร์โมนที่ควบคุมสมดุลแคลเซียมน้องน้องจำไว้เลยนะฮอร์โมนที่ควบคุมสมดุลแคลเซียมชื่อมันตรงตัวอยู่แล้ว แคลเซียมแคลซีแคลเซียมแคลซีแคลเซียมแคลซีนะเพราะฉะนั้นชอยที่มีแคลซิโทนินมีแค่ตัวเดียวคือชอยสองแล้วแคลซิโทนินจะทําหน้าที่ตรงกันข้ามกับพาพารา,าไทรอยฮอร์โมนด้วยหรือว่า PTH นะคะข้อยี่สิบสามถามว่าในภาวะที่แคลเซียมในเลือดสูงกว่าปกติร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลปงเพื่อควบคุมสมดุลอย่างไรแคลเซียมสูงเนาะแคลเซียมสูงก็ต้องกระตุ้นให้ต่อมไทตอมไทรอยหลัง แคลซิโทนินนะคะนะคะหลังแคลซิโทนินเนาะเพราะว่าต่อมตัวแคลซิโทนินมันจะลดแคลเซียมในเลือดนะถ้ามันหลั่งออกมาแปลว่ามันก็จะไปช่วยลดแคลเซียมในเลือดของเรานะครับข้อยีี่ถามคล้ายๆก็เลยเห็นไหมห่างกันแค่สองปีเองปีหกศูนกับปีห้าแปดนะคะถ้าเกิดแคลเซียมในเลือดต,ต่ำกว่าปกติต้องทำไง ก็ต้องหลังพา,ารารทโมนเห็นไหมมันจะตรงข้ามกันเว้ยนะครับมันจะตรงข้ามกันนะอ่ะแนวที่แปะถามเกี่ยวกับอินซูลินกับกรูคาก้อนค่ะถ้าเกิดว่าคนอดอาหารคนอดอาหารคือน้ำตาลในเลือดก็จะต้องลดลงถูกไหมเพราะถ้าน้ำตาลในเลือดลดลงนั่นแปลว่าอินซูลินน้องจะต้องต่ำแต่กรูคากอน,นน้องจะเยอะนะคะอันนี้เมคเซนเลยอ่ะจริงๆ เพราะว่าพอขาดกูโคตน้องก็ต้องการที่จะเพิ่มกูโคตแล้วฮอร์โมนที่มันเพิ่มระดับน้าตาลในเลือดก็คือกูขากอนส่วนอินซูลินจะลดระดับน้าตาลในเลือดนะครับแนวที่เก้าถาม,มรวมๆนะถาม,มรวมอันนี้ยากหน่อยเพราะว่าน้องต้องรู้หมดทุกอันน้องถหงือตอบได้แต่บางอันน้องก็ตัดชอยได้เลยเพราะความใดไม่ถูกต้องนะครับบีเซลบีต้าเซลล์ในตับอ่อนสร้างอินซูลินอันนี้ถูกเนาะต่อมไทรอยสร้างไทรอกซีนอันนี้ถูกนะคะพาลาไทรอยสร้างอะไรลูก สร้างแคลซิโทนินหรอแคลซิโทนินมาจากไทลอยเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดตอหมกตายสร้างอะดุลโอนถูกตอบได้สมองส่วนหน้าสร้างฮอร์โมนเพสสองตัวก็คือ FSH กับ LH อันนี้ก็ถูกนะเพราะฉะนั้นตอบข้อสามข้อยีถามว่าฮอร์โมนกับการทางานของฮอร์โมนข้อใดไม่ตรงกันนะครับพาราร์โมนทําหน้าที่กระตุ้นการสลายกระดูกถูกไทลอคซินไม่นต้องไป้นซึมถูกอินซูลินกระตุ้นการสลายไกลโคเจนหรอ ไม่นะอินซูลินจะต้องกระตุ้นการสร้างไกโกดเจนค่ะนะต่อไปเอสเกระตุ้นการหลั่งโงโรติคอยอันนี้ถูกนะคะ l h ลเกระตุ้นการตกไข่เนผู้หญิงแล้วก็การสร้างฮอร์โมนแอนโดเจนเนผู้ชายอันนี้ก็ถูกนะเพราะฉะนัะ้นตอบข้อสนะคะข้อ28ข้อใดไม่ใช่การทำงานแบบตรงกันค้ามอันนี้เป็นเรื่องของฮอร์โมนสองชน,นิดที่เป็นคู่กันนะคะ ฮอร์โมนสองชนิดที่เป็นคู่กันที่บอกแล้วว่ามันมนมีอยู่แค่3ตัวตัวแรกคืออินซูลินทํางานตรงกันข้ามกับกูคาก้อนนะแคลซิโทนินทํางานตรงกันข้ามกับพาราทอร์โมนแล้วก็เมลาโทนินทำให้สีผิวจางลงเนี่ยทำงานตรงข้ามกับ MSH นะาังนั้นแคลซิโทนินและพาราทอร์โมนอันนี้ใช่ อะดีนาลีและคอติซอลนี้อว้ก่อนนะอินซูลินกรุากอนใช่เมลเาโทนินและเมลาโทเมลาโนโซไซส์สตีมิโนติงโฮอร์โมนก็คือตัวนี้นะ,ะอันนี้ก็ใช่เพราะฉะนั้นน้องจะเหลือ2ข้อก็คือข้อขอไข่กับข้อ,ของงูก็ตอบจบนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการติวไฟนอลของเทอมนี้นาะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะคะแค่นี้เองนะอันนี้วิธีวิเคราะห์สอบจะบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ยากเลยนะถ้าน้องแบบ พยายามตัดชอยนะครับพี่เป็นคนหนึ่งที่ทำข้อสอบชีวะแล้วใช้การตัดชอยมาตลอดนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าจําไว้เลยว่าตัดชอยช่วยชีวิตนะคะตัดชอยช่วยชีวิตจริงๆนะมันไม่ได้มันไม่ได้ยากเลยนะคะแค่เราแบบพอจะตัดชอยได้เนี้ยเราก็ทําข้อสอบได้แล้วนะคะเราก็ทําข้อสอบได้แ้วเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้เราเจอกันอีกทีเทอมหน้านะคะเราจะกันอีกทีเทอมหน้าหวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะ